สวัสดีค่ะพี่ดิออนอีกแล้วนะคะน้องๆบอกอุ๊ยตายพี่ออนมาผิดเวลาถูกต้องค่ะตอนนี้พี่ออนมีเรียนนั่นเองนะคะเสาร์อาทิตย์มีเรียนมันก็ยุ่งๆก็เลยตอนแรกก็อยากจะมาไลฟ์เมื่อคืนแต่ว่าเหนื่อยยังไงก็พักผ่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะสวัสดีกันทุกคนหายไปไหนกันหมดอู้มาแล้วมาคุยกับพี่ออนหน่อยเร็วทุกคนก่อนนอนนะคะวันนี้พี่ออนมาส่งพวกคุณเข้านอนแหละโอเคขอกินน้ำก่อนมาแล้ว6คนหัวแม่มือมาแล้วมีข้อความแน่นอนเร็วๆนี้ข้อความจะต้องโผล่ขึ้นมานั่นเองสวัสดีกับทุกคนพี่ดิออนนะคะโอเคเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนสวัสดีค่ะหายไปไหนกันหมดอู้ทำไมมีใครสวัสดีพี่ออนเลยสวัสดีกันหน่อยเร็วจะได้รู้ว่ามีคนฟังอู้สวัสดีกับน้องเปิ้ลอ่ะสวัสดีค่ะอริยาอู้มา20คนแล้วแฟนเพจหายเหรอเนี่ยหายไปไหนกันหมดเพราะว่าพี่ดิออนไปเรียนหนังสือเพิ่งกลับมาไม่ได้หายไปไหนเลยสวัสดีค่ะวรรณาจินดาสะเป็นยังไงมั่งเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะอีก2เดือนเสร็จๆพี่ก็จะกลับประเทศไทยแล้ว สวัสดีค่ะคุณแพททอมสันนะคะคุณแพททอมสันก็เป็นนักเรียนกิตติมศักดิ์ของพี่ดิออนเพราะว่าเรียนมาด้วยคือมาเป็นนักเรียนพี่ออนตลอดเลยนั่นเองนะคะวันนี้กทม.ฝนตกรถติดค่ะฝนทำไมมันต้องไปตกที่กรุงเทพด้วยล่ะเหรอทำไมมันไม่ไปตกที่โทษทีพี่ออนกินกาแฟมันค่อนข้างจะคอแห้งนั่นเองสีขนองยานะทำไมไม่ไปตกที่แถวร้อยเอ็ดมั่งนะบ้านแม่พี่ออนบอกว่าฝนไม่ตกเลยช่วงนี้นั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกสงสารแม่ว่าทำไมฝนไม่ตกนั่นเองนะคะสีขนองมิกกี้สีขนองยานัทสวัสดีไปแล้วมั้งคิดว่านะเพราะว่าพี่ออนไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวาน2วันแล้วที่ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าพี่ออนไปเรียนหนังสือพี่ออนไปเรียนที่จะสอนเขาเรียกอะไรอ่ะสอนแบบสอนภาษาอังกฤษแบบนานาชาตินั่นเองนะคะก็คือไปเรียนโปรแกรมที่จะไปสอนได้ทั่วโลกนั่นเองมันเป็นของ Oxford University เขาสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา Oxford University อยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะเพราะว่าพี่ออนอยู่อเมริกาไม่เคยเห็นว่ามหาลัย Oxford นี่มันไม่ได้อยู่ในอเมริกามันอยู่ที่อังกฤษนะคะโอเควันนี้8ริ้วฝนตกแรงมากอู้สวัสดีค่ะทิติมาดีนะนั่นที่ฝนมันตกจะได้มีฝนจะได้มีเห็นแม่บอกว่าร้อยเอ็ดฝนไม่ตกเลยก็รู้สึกแบบดีกับน้องหนิงนะคะก็มีความรู้สึกว่า feel bad ให้กับคนทางร้อยเอ็ดเหมือนกันเพราะว่าอากาศมันฝนไม่ตกมันแล้งมันแห้งแล้งนั่นเองนะคะวันนี้แฟนเพจพี่ออนเหลือมีน้อยมากเลยไม่เป็นไรพี่ออนก็จะพูดเท่าที่มีเนาะเพราะว่ามันเป็นวันทำงานของคนอเมริกันแล้วมันก็เป็น แล้วมันก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรพอดีมีข้อความเข้ามาพี่ออนก็เลยงงว่าพี่ออนพูดอะไรเพราะว่าพี่ออนไม่รู้ตัวเองพูดตรงไหนก็เลยลืมพอดีข้อความมันเข้ามาก็เลยอ่านข้อความโทษทีตรงนี้ก็เลยไม่เห็นสวัสดีค่ะคุณละผีพันนะคะโอเคมีน้อยเราก็พูดน้อยลืมไปเพราะคนอเมริกันทำงานคนไทยจะนอนนั่นเองนะคะสิน้องตู่เป็นคนอเมริกันมาแล้วนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นคนอเมริกันเป็นคนที่อยู่อเมริกามาแล้วโอเคค่ะวันนี้แฟนเพจพี่ออนไม่เยอะไม่ใช่มันนะไม่ได้เรียกพวกคุณมันหมายถึงว่าแฟนเพจพี่ออนมาไม่เยอะไม่เป็นไรพี่ออนจะรีบพูดเพราะว่าเวลาพี่ออนน้อยมากเลยเพราะพี่ออนต้องเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วพี่ออนต้องทำการบ้านเยอะมากแล้วต้องอ่านเยอะมากเลยอ่านเยอะมากแล้วพี่ออนต้องแพลนการสอนแล้วพี่ออนต้องสอนจริงๆ1ชั่วโมงสอนฝรั่งพวกคุณคิดดูนะพี่ออนจะต้องสอนฝรั่ง1ชั่วโมงคิดดูแล้วกันพี่ออนจะต้องทำโปรเจกต์สอนออกมาเลยว่าโอเคจะต้องสอนแต่พี่ออนไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าพี่ออนสอนอยู่แล้วพี่ออนเขียนแป๊บเดียวเพราะว่าพี่ออนมีประสบการณ์การสอนมาเกือบ
ปีเกือบ2ปีแล้วคิดว่าไม่ยากก็เอาแบบที่พี่ออนสอนนักเรียนพี่ออนนี่แหละไปเขียนเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็จะสอนฝรั่งแล้วพี่ออนจะบอกฝรั่งพี่ออนจะสมมุติให้ฝรั่งเป็นคนไทยแล้วพี่ออนก็จะบอกว่า don't speak Thai today พี่ก็จะพูดอย่างเขาก็จะยิ้มเองนั่นแหละนะคะใครพูดไทยฉันจะปรับ1บาทอ่ะพี่ออนก็จะทำท่าเอากระป๋องไปตั้งเอาไว้เนี่ยถ้าใครพูดไทยวันนี้จะปรับ1บาทนั่นเองนะคะเสด็จคุณธัญญาอันนี้คือแพลนที่พี่ออนจะสอนพี่ออนจะต้องเขียนแพลนการสอน1ชั่วโมงโดยการสอนฝรั่งแล้วก็สอนครูนั่นเองนะคะอันนี้เพราะว่าพี่ออนเรียนเป็นครูก็เลยจะต้องมีการเขียนแพลนการสอนออกมา1ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรพี่ออนคิดว่าพี่ออนแค่1ชั่วโมงกระจอกสำหรับพี่ออนเพราะว่าพี่ออนพูดมากพี่เวลาพี่ออนมาพูดได้ตั้ง2ชั่วโมงนับภาษาอะไรแพลนการสอนแค่1ชั่วโมงนั่นเองนะคะอันนี้คืออันนี้มันสื่อตรงไหนให้พวกคุณคิดยังไงอ่ะอันนี้คือคำพูดที่พี่อ่อนพูดนี่ไม่ได้พูดมาอวดพวกคุณไม่ได้พูดมาลอยๆมันมีความหมายแฝงอยู่ตรงนั้นทุกสิ่งที่พี่อ่อนพูดล้วนแต่มีความหมายแฝงอยู่ที่ว่าพวกคุณคิดอย่างไรเดี๋ยวถามพวกคุณพวกคุณคิดอย่างไรเวลาพี่อ่อนมาเล่าให้พวกคุณฟังโอ๊ยแผนการสอนแค่เนี้ยสอนฝรั่งแค่60นาทีโอ้กระจอกเพราะว่าพี่อ่อนปกติพี่อ่อนก็พูดอยู่แล้วตั้ง2ชั่วโมงในความคิดพวกคุณคิดยังไงอะในเหตุผลที่พี่อ่อนพูดว่าพี่อ่อนจะเขียนแผนการสอนนี้ไม่ได้ยากเลยสำหรับพี่ให้พวกคุณเขียนตอบคำถามมาพี่อ่อนแล้วพี่อ่อนจะอธิบายว่าตรงนี้มันเป็นจิตวิทยาแล้วพี่ออนจะอธิบายให้คุณฟังว่าทำไมพี่ออนถึงพูดตรงนี้อ่ะพี่ออนขอความคิดเห็นจากพวกคุณหน่อยแล้วขอสัก2ความคิดเห็น1ความคิดเห็นแล้วพี่ออนก็จะเฉลยว่าทำไมพี่ออนถึงคุยเรื่องนี้ออกมานั่นเองไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาโอ้อวดพวกคุณว่าพี่ออนไปเรียนโปรแกรมของ Oxford ไม่ใช่คุณออนเพราะพี่ออนมีความมั่นใจเพราะพี่ออนมีความจริงใจต่อคนไทยและผู้หญิงไทยมากขึ้นโอเคได้2คำตอบพี่ออนขอบอกว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับตัวพี่ออนเลยเกี่ยวกับตัวพวกคุณฟังเวลาเราคิดว่าอะไรที่เราจะทำเนี่ยมันง่ายมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราจะทำได้เราไม่เกรงเราไม่กังวลเราไม่เครียดเรามีความสุขที่จะทำตรงนั้นเพราะเราแผนออกมาในหัวหากเราคิดว่ามันง่ายมันจะทำให้เราไม่เครียดมันจะทำให้เราอยากทำจำเอาไว้อันนี้พี่ออนไม่ได้มาพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่ออนเลยเกี่ยวกับให้พวกคุณเอาไปคิดนั่นเองเวลาคุณจะทำอะไรในอนาคตอย่าไปกลัวมันบอกว่ามันง่ายพี่ออนเฉลยแล้วนะคะโหแค่นี้กระจอกฉันทำได้ I can not I can't เห็นไหมคะอันนี้เพียงแต่พี่ออนต้องการให้พวกคุณคิดว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้มันไม่ได้ยากคุณอย่าไปคิดว่ามันยากถ้าคุณยากเมื่อไหร่คุณวาดภูเขาขวางกั้นคุณโอ้โหฉันจะปีนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยภูเขาเนี่ยโอ้ฉันคงเหนื่อยตายแน่เลยกว่าจะไปถึงยอดมันนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนต้องการที่จะมาสื่อให้พวกคุณรู้ว่าจองพี่ออนไม่เอาจองนะคะขอให้คุณส่งเงินเข้ามาเลยเราไม่รับจองแล้วในเวลานี้เพราะว่าคนจองไว้เยอะมากเราไม่รับจอง5ใบใครโอนเงินเข้ามาปุ๊บเราจัดให้เลยเราไม่รับจองแล้วไม่มีการจองใครเคยจองพี่ออนก็ไม่รับแล้วเพราะว่ามันเป็น5ใบสุดท้ายพี่ออนต้องการเอาจริงๆแล้วจบปิดไปเลยอันนี้พี่ออนไม่รับจองพี่ออนต้องขออภัยใครอยากจะเข้าร่วมสัมมนาโอนเงินเลย5ที่นั่งเท่านั้นนะคะ5ที่นั่งเท่านั้นอันนี้พี่ออนต้องขออภัยพอดีพี่ออนเห็นแฟนเพจบอกจอง2ที่นั่งพี่ออนไม่รับจองใครอยากจะเข้าร่วมสัมมนาโอนเงินเลยแล้วแอดมินก็จะส่งบัตรไปให้แล้วก็จะทำชื่อออกมาเพราะว่าถูกต้องค่ะคุณบุญรวยเราคิดว่ามันง่ายเราก็มันก็จะง่ายเราจะไปคิดมากเราจะไปสลับซับซ้อนให้กับความคิดของเราโหกระจอกง่ายๆอ่ะแต่เวลาคุณไปทำ
มันอาจจะยากไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยกว่าคุณจะลงมือทำคุณคิดว่ามันง่ายหากคุณบอกโหฉันจะปีนขึ้นภูเขานี้ได้ไงเนี่ยคิดดูสิภูเขาชันขนาดเนี้ยโอ้คุณยอมแพ้นั่นเองแต่คุณบอกเฮ้อกระจอกฉันเป็นคนแข็งแรงเดี๋ยวก็รู้ท้าทายดีไม่ลองไหนจะรู้มันอยู่ที่มุมมองในความคิดนั่นเองนะคะคุณธนวรรณบอกว่าเลขบัญชีคุณธนวรรณเข้าไปตรงลิงก์ที่พี่ออนไลน์ตรงนี้นะจ๊ะพี่ออนไลน์พี่ออนเขียนเอาไว้ละเอียดแล้วคุณบอกว่าสมัครสัมมนาหรือสมัครเรียนกดใต้ลิงก์ข้างล่างสุดเลยในโพสต์นี้แหละในไลน์ที่พี่ออนไลน์อยู่เนี่ยพี่ออนจะเขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าลิงก์แล้วคุณกดลิงก์คุณจะเห็นคำว่าส่งข้อความหน้าเพจพี่ออนคุณก็ส่งข้อความเข้าไปเดี๋ยวแอดมินพี่ออนจัดการให้ตอนนี้แอดมินพี่ออนอยู่หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเขาจัดการให้คุณนั่นเองนะคะอันนี้พี่ออนต้องขออภัยนักเรียนทุกคนพี่ออนไม่รับจองแล้วเพราะเนื่องจากมันเหลือ5ใบเราต้องการอยากจะปิดบัญชีนี้เลยแล้วเราก็จะเพราะว่าแอดมินพี่ออนจะต้องทำบัตรออกมาให้ครบจำนวนคนเวลาพวกคุณมาพวกคุณก็จะได้ป้ายชื่อติดแล้วพี่ออนพยายามจะมีการจับหางบัตรแล้วพี่ออนก็จะสมมุติว่าใครเป็นนักเรียนพี่ออนก็จะได้เรียน 50% จากคลาสที่พี่ออนจะเปิดในอนาคต1คลาสนั่นเองก็จะให้ลด 50% หากใครไปในงานสัมมนานี้เราก็จะจับหางบัตรว่าหรืออาจจะได้เรียนฟรีนั่นเองนะคะอยากเจอพี่ออนอยากไปงานค่ะอู้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนีน่านะคะเพิ่งคุยกันกับนีน่าก็โผล่หน้าเข้ามานั่นเองซึ่งพี่ออนก็จะจับหางบัตรว่าคนไหนได้รางวัลที่1เรียนฟรีรางวัลที่2 50% นั่นอะไรเงี้ยรางวัลที่3ก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจากอเมริกาโดยเฉพาะสาวๆก็จะมีพวกครีมทามือน้ำหอมอะไรพวกนี้พี่ออนก็จะส่งเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นแบรนด์เนมแน่นอนจ้ะพี่ออนจะส่งจะเป็นมันก็จะเป็นพวกน้ำหอมขวดเล็กๆนู่นนี่นั่นแต่เป็นมันเป็นกลิ่นเดียวกันครีมทามือน้ำหอมอะไรอย่างงี้เวลาพวกคุณออกเดทคุณก็จะได้เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ากลิ่นนี้พี่ออนรับประกันนั่นเองนะคะฉะนั้นใครจะเรียนใครจะร่วมสัมมนาลิงก์อยู่ข้างล่างสำหรับใครยังอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดิออนขอพี่ออนจะขยายเวลาอีก1วัน24ชั่วโมงสำหรับคลาสเบสิก1เบสิก2อนุบาล1อนุบาล2ลดราคา599บาทแล้วก็คลาสภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชีวิต599บาทพี่ออนขอต่อเวลาอีก24ชั่วโมงเท่านั้น24ชั่วโมงหลังจากวิดีโอนี้สวัสดีคุณน้องนิดหายไปไหนมา24ชั่วโมงเท่านั้นใครอยากจะเรียนก็ยังลดราคาอยู่หลังจาก24ชั่วโมงที่คุณส่งข้อความหาพี่ออนพี่ออนจะให้แอดมินนับเป็น24ชั่วโมงหากคุณโอนเงินเลย24ชั่วโมงพี่จะบอกแอดมินว่าราคาหมดเวลาเพราะว่าพี่ออนจะเอาโพสโฆษณาลงคืนนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครอยากจะเรียนพี่ออนก็ยังต่อเวลาให้คุณอยู่นั่นเองถือว่าเตือนครั้งที่2ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะว่าถือว่าพี่ออนแจ้งให้ทราบแล้ว How is the seminar is cool it was so cool I like it so far นะคะ you mean theESL teaching seminar. Yeah, I love it. Okay, I love it. I'm going to do the lesson plan to teach my fellow student. Okay. ฉะนั้นพี่ออนบอกพวกคุณไว้แล้วว่าเวลาคุณแพลนอะไรล่วงหน้าคุณอย่าไปคิดว่ามันยากพอคุณคิดไม่ยากมันไม่ยาก Let it more. จำได้ไหมอันนี้คือดมคติในการสำรองที่นั่งติดต่ออินบ็อกซ์นะคะนั่นหน้าพี่ออนแหลมขึ้นมานั่นน่ะแอดมินพี่ออนเองตัวพี่ออนอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยมือว่างอันนั้นคือแอดมินพี่ออนบอกว่าสำรองที่นั่งติดต่ออินบ็อกซ์นะคะอันนั้นคือแอดมินพี่ออนโอเคแอดมินพี่ออนเขาจะจัดการให้พวกคุณทุกอย่างมีคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนในงานสัมมนาพี่ออนสวัสดีของยาวอยู่ที่ประเทศไทยจะมีฝรั่งเข้าร่วมด้วย1ท่านท
ท่านนี้เป็นผู้มีผู้ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิบุคลากรท่านนี้ค่อนข้างจะเป็นคนมีความรู้ซึ่งพี่ออนบอกว่าหากยูจะไปประเทศไทยฉันยินดีที่จะให้ยูเป็นแขกพิเศษในงานพูดนะเขาบอกฉันอยากไปโอเคถ้าไปเขาก็จะส่งเขาจะบอกเขาจะยืนยันตั๋วเครื่องบินให้กับพี่ออนรู้เร็วๆนี้ซึ่งคนคนนั้นก็เป็นฝรั่งเข้ามาเห็นเพจพี่ออนโดยบังเอิญก็มาคุยกันกับพี่ออนแล้วพอดีเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบวัฒนธรรมไทยชอบสาวไทยนู่นนี่นั่นเขาก็เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิคนหนึ่งเขาก็จะไปให้ความรู้กับคนไทยว่าการใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นยังไงวัฒนธรรมของเราเป็นยังไงเราควรจะปรับตัวให้เข้ากับคนอเมริกันอย่างไรคนอเมริกันมีมุมมองกับคนไทยอย่างไรซึ่งเขาก็จะทำเป็น powerpoint ออกมาแล้วเขาก็จะทำภาษาไทยไว้ด้วยว่าอันนี้หมายความว่ายังไงละไงแต่เวลาเขาขยายความจะต้องเป็นพี่ออนอธิบายเป็นภาษาไทยซึ่งพี่ออนบอกเขาเลยว่าพี่ออนเป็นคนที่ไม่อายพี่ออนเป็นคนเปิดเผยอย่างแรงพี่ออนบอกว่าถ้าคุณจะทำวิดีโอหรือคุณจะอธิบายคำพูดของคุณจะต้องไม่ยากนะคะพี่ออนก็เลยพูดอย่างนี้สุดขอบคุณค่ะน้องตู่ถ้าคำพูดของคุณยากดิฉันอาจจะแปลไม่ฟลอนะคะเพราะว่าดิฉันไม่มีดิกชันนารีในมือนะคะพี่ออนก็เลยพูดอย่างนี้ขอให้คุณใช้คำพูดที่ง่ายเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้เขาจะพยายามใช้คำพูดที่ยากแล้วให้แล้วเขาก็จะใช้ความรู้ที่แบบให้เขาดูมองดูแล้วสมาร์ทนั่นเองพี่ออนก็เลยบอกเขาว่างานประชุมของฉันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้ big word big word ในภาษาอังกฤษก็คือเป็น word ที่ยากเป็น word ที่สำหรับพวกมีมันสมองเขาใช้กันนั่นเอง oxymoron คุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำว่า oxymoron oxymoron ก็คือคนโง่คน stupid พวกเราจะได้ยินแต่ประจำคือ stupid หากเขาจะใช้คำว่าคนโง่พี่ออนบอกเขาเลยอย่าใช้คำว่า oxymoronในงานประชุมของฉันให้ใช้คำว่า stupid อ่ะพี่ออนก็บอกเลยว่าฉันต้องการคำพูดง่ายๆที่ไม่ต้องแปลอะไรมากมายเพราะหนึ่งนักเรียนคนที่เข้ามาร่วมในงานสัมมนาเป็นนักเรียนพี่ออนเสียส่วนใหญ่เขาก็ต้องการอยากจะรู้ในความสามารถของเขาว่าเขาฟังฝรั่งเข้าใจหรือไม่ซึ่งฉันไม่อยากจะให้คุณไปทำให้เขาหมดกำลังใจเวลาคุณพูดคำยากๆนักเรียนฉันไม่เข้าใจพี่ออนก็เลยพูดกับเขาอย่างนี้ไปเลยเพราะพี่ออนเป็นคนตรงมากเลยนานเองเขาบอกโอเคเพราะว่าพี่ออนงานนี้เป็นงานพี่ออนเวทีนี้เป็นของพี่ออนพี่ออนมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คนไหนทำอย่างไรพี่ออนก็เลยพูดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคฉะนั้นเขาก็จะใช้คำพูดที่ง่ายๆในงานสัมมนาพี่ออนพี่ออนก็จะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจการที่คุณฟังฝรั่งไม่เข้าใจอย่าไปเสียความรู้สึกเพราะอะไรคุณอยากจะรู้ความจริงใช่ไหมพี่ออนไปเรียนร่วมกับฝรั่ง5คนครูเป็นฝรั่งนักเรียนเป็นฝรั่งทั้งหมดหน้าเอเชียมีพี่ออนคนเดียวพอพี่ออนเดินไปเข้าห้องเรียนรู้สึกพี่ออนรู้สึกพวกคุณคิดว่าพี่ออนมีความรู้สึกประหม่าไหมตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยพอพี่ออนเดินเข้าไปในห้องเรียนสัมมนาของออกฟอร์ดเนี่ยออกฟอร์ดเป็น university เป็นมหาลัยของประเทศอังกฤษโปรแกรมนี้ต้นตำรับมาจากประเทศอังกฤษแต่เขาเอามาทำในอเมริกาพี่ออนเดินเข้าไปในที่ประชุมหน้ามีแต่ฝรั่งทั้งหมดมีพี่ออนเป็นคนไทยคนเดียวพวกคุณคิดว่าพี่ออนประหม่าไหมตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยแล้วแล้วพี่ออนก็จะอธิบายพวกคุณว่าทำไมพี่ออนมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งพวกคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันแล้วพวกคุณคิดว่าพี่ออนเดินเข้าไปเจอแต่นักเรียนฝรั่งครูฝรั่งพวกคุณคิดว่าพี่ออนประหม่าไหมไม่ค่ะเพราะพี่ออนมีความมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าอันนี้ก็มีส่วนเหตุที่พี่ออนไม่ประหม่าเพราะอะไรที่นี่อเมริกาโปรแกรมนี้เป็นของฝรั่งไม่ได้เป็นของคนเอเชียไม่ได้เป็นของคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษอันนี้พี่ออนให้ข้อคิดแล้วนะ
คือสิ่งที่พี่ออน expect มันจะต้องเป็นอย่างนั้นโปรแกรมนี้มันไม่ได้เป็นของคนเอเชียมันเป็นของฝรั่งโปรแกรมนี้เขามีไว้ให้ฝรั่งที่จะเรียนเพื่อที่จะไปสอนเวลาเขาอยากจะไปอยู่ประเทศไหนเขาก็ไปสอนซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ยอมรับของคนทั่วโลกสามีพี่เขาทำรีเสิร์ชแล้วว่าคุณเรียนในโปรแกรมนี้มันอาจจะแพงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกอ่ะเพราะโปรแกรมนี้เขาทำให้กับฝรั่งเพื่อที่จะไปสอนคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอย่างคนไทยคนลาวคนเขมรคนพม่าพี่ออนรู้สึกว่าหน้าของฉันนี่แหละมันจะปกป้องฉันเองอะหน้าของฉันนี่แหละมันจะปกป้องฉันเองหมายความว่าฉันเป็นเอเชียฉะนั้นเวลาคุณมาอยู่เมืองนอกคุณอย่ากังวลให้มันมากนักพี่ออนเป็นเอเชียคนเดียวในห้องเรียนทำไมพี่ออนถึงไม่เดือดไม่ร้อนแม้กระทั่งภาษาอังกฤษของพี่ออนไม่เพอร์เฟกต์แอคเซนต์พี่ออนก็ไม่เพอร์เฟกต์เพราะอะไรฝรั่งเขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเขารู้ว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่เขาฟังแค่เขาฟังแอคเซนต์เราสองสามคำเขารู้เลยว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่แล้วโอกาสที่เขาจะแอคสเปกเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องการอะไรจากเราโอกาสที่เขาหวังจากเราจะไม่5จะไม่ 100% จะไม่ 100% เขา expect ฝรั่งจะต้องทำได้ 100% อันนี้ตัวอย่างแต่เขารู้ว่าเอเชียฟัง accent แล้วเขา expect เราอย่างต่ํา 60% จากเราคือผ่านนั่นเองอันนี้ขอให้พวกคุณจำเอาไว้เวลาคุณใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาไม่ได้ expect จากคุณว่า 100% อันนี้ get หรือยัง get หรือยังอันนี้เข้าใจในความหมายที่พี่ออนอธิบายมาต่อไปหากคุณอยู่ในสังคมที่แตกต่างเขาไม่ได้ expect คุณ 100% เพราะ1คุณไม่ได้รู้จักคุณไม่ได้พูดไม่อะไรเหมือนพวกเขาความสามารถในการอ่านการคิดการเขียนเป็นภาษาอังกฤษของเราอาจจะน้อยกว่าพวกเขาเขา expect เราแค่ผ่านเท่านั้นฉะนั้นครูเขาก็ expect จากพวกคุณแค่ผ่านเท่านั้นอย่าไปเครียดกับชีวิตเวลาอยู่ต่างประเทศเวลาทำงานกับฝรั่งอย่าไปเครียดเขา expect คุณแค่ผ่านโอเคเนาะเขาไม่ได้ expect คุณ 100%เวลาคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษคุณไม่ต้องไป expect ตัวเองจะต้องทำได้ 100% 60% คือผ่านไม่ต้องไป grammar perfect นู่นนี่นั่นไม่ต้องจำเอาไว้เป็นคนอย่าหวังว่ามันจะ perfect ถ้า perfect มันเครียดมัน time consuming มันเสียเวลามันเสียความรู้สึกมันเครียดระบบเลือดมันเดินไม่ดีระบบร่างกายขับถ่ายมันก็จะไม่ดีภูมิคุ้มกันโรคมันก็จะน้อยลงหากร่างกายมันเครียดร่างกายหากมันเครียดมันจะผลิตสารเป็นกรดอยู่ประมาณ7ชั่วโมงเขาว่ามาฉะนั้นอย่าเครียดพยายามทำให้ร่างกายมีความสุขหากเราเครียดสารมันเป็นกรดในร่างกายของเรามันก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บง่ายนั่นเองฉะนั้นอย่าเครียดโอเคอันนี้คือสิ่งที่ฝรั่งเขา expect จากเราแค่ 60% เท่านั้นคือผ่านโอเคอันนี้จำเอาไว้นะต่อไปอย่าเครียดนะโอเคเขา expect เราแค่ผ่านอ่ะทำไมนักเรียนตอนเรียนทำไมไม่มีคะแนนอ่ะตอนเปิดเรียนมีคะแนนไหมไม่มีทำไมตอนจบถึงมีคะแนนอันนั้นคือการวัดผลวัดผลตรงไหนก็คือวัดผลจากที่เรายังไม่เคยเรียนมาจนถึงเรียนเขา expect เราแค่ 60% เท่านั้นฉะนั้น 60% เท่านั้นอยากเครียดพี่ออนไม่ได้คิดมากพี่ออนเดินเข้าไปอุ้ยมีเอเชียคนเดียว yes เพราะอะไรจุดสนใจเด่นๆมาอยู่ที่พี่ออนคนเดียวฮ่าๆอันนี้คือพี่ออนนะอันนี้มุมมองคือความคิดของพี่ออน
มีเอเชียคนเดียวสิ yes นั่นเองมีเอเชียคนเดียวยิ่งดีจะได้เป็นจุดเด่นอันนี้คือนิสัยพี่ออนนะอันนี้พวกคุณเป็นยังไงพี่ออนไม่รู้โอเคเสร็จพี่ออนก็เข้าไปเขาให้รายงานตัวพี่ออนก็รายงานตัวเขาก็ถามว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนโปรแกรมนี้ไปเพื่ออะไรพี่ออนก็บอกว่าเนื่องจากฉันเป็นคนไทยฉันรู้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษดีว่าเป็นอย่างไรฉันรู้สึกว่าคนไทยต้องการอะไรฉันรู้สึกว่าคนไทยกลัวตรงไหนอะไรยังไงฉันอยากจะเอาความรู้จากโปรแกรมนี้กลับบ้านของฉันฉันอยากจะไปสอนเด็กไทยอยากจะไปกระตุ้นเตือนเด็กไทยให้กล้าพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับประเทศอื่นๆอะไรประมาณนี้เขาก็บอกโอเคนั่นเองแต่โปรแกรมนี้มีผ่านไม่ผ่านด้วยนะพี่ออนบอกไว้ก่อนนะโปรแกรมนี้มีผ่านไม่ผ่านหากคุณทำโปรแกรมการสอนไม่ผ่านเราก็อาจจะไม่ผ่านแต่สำหรับพี่ออนกลัวไหมไม่กลัวไม่ผ่านงานนี้ลงใหม่นั่นเองอันนี้คือนิสัยพี่ออนไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอย่างน้อยเราก็รู้ความสามารถของเราว่าอยู่ในระดับไหนชีวิตพี่ออนไม่เอามาเสียเวลามาเดิมพันกับว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้การอบรมครั้งนี้ไม่ผ่านปีหน้าลงใหม่แล้วไงล่ะเก่งกว่าเดิมอีกปีหน้านั่นเองอันนี้คือนิสัยพี่ออนฉะนั้นเวลาพวกคุณทำอะไรครั้งเดียวไม่ได้อย่าหยุดเด็ดขาดทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จครั้งเดียวอย่าหยุดเด็ดขาดเพราะครั้งต่อไปคุณจะทำได้ดีกว่าเดิมคุณจะเกิดความมั่นใจกว่าเดิมนั่นเองโอเคฉะนั้นทำอะไรไม่ผ่านครั้งเดียวอย่าหยุดเพราะอะไรกินข้าวคำเดียวมีใครกินอิ่มไหมไม่มีเวลาในวันหนึ่งมีชั่วโมงเดียวไหมไม่ใช่ชั่วโมงเดียววันหนึ่งมีเวลาเดี๋ยวนี้สอบรับราชการต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สอบราชการต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวไปประเทศไทยเยอะมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่นเองโลกของเรามันเหมือนจะเป็นโลกใบเดียวกันอยู่แล้วในอนาคตอีก50ปีพี่มีความมั่นใจว่าคนไทย 60% ฝรั่ง 40% ที่ประเทศไทยอันนี้คือในความคิดของพี่ฝรั่งในที่นี่รวมถึงจีนรวมถึงทุกทั่วโลกรวมพี่คิดว่าคนไทยจริงๆจะเหลืออยู่ 60% ที่เหลือเป็นต่างชาติเหมือนในอเมริกาก็จะมีคนขาวกี่เปอร์เซ็นต์คนดำกี่เปอร์เซ็นต์คนเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอเคฉะนั้นภาษาอังกฤษจำเป็นมากในชีวิตประจำวันฉะนั้นคนยุคใหม่หากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อายไดโนเสาร์นะจ๊ะหากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อายไดโนเสาร์นะจ๊ะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษส่วนคนรุ่นเก่าถ้าอยากจะปรับอัปเกรดชีวิตตัวเองก็เข้ามาเรียนได้ฟังอีกครั้งคุณฟังไม่ผิดหรอกหากคนรุ่นเก่าที่อยากจะอัปเกรดชีวิตของตัวเองก็กลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนได้เพราะว่าตอนนี้พี่ออนกำลังลดราคาอีก24ชั่วโมงราคาจะเปลี่ยนทันทีจาก599บาทเป็น 1,000 บาทจากราคา 4,000 บาทลดเหลือ 1,599 บาทอีก24ชั่วโมงเปลี่ยนราคาทันทีกลับไปเป็นราคาเดิมโอเคอันนี้คือในความคิดของพี่ออนเวลาพวกคุณเจอปัญหาคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแล้วคุณจะไม่เจ็บคุณจะฟังในหลักการคิดเพื่อที่จะมีความสุขเพื่อที่จะมั่นใจโอ้โหมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยอ่ะตายกูตายกูต้องทำอะไรเปิ่นกับคนอื่นแน่เลยเนี่ยกูทำอะไรคนอื่นต้องหัวเราะแน่เลยอันนี้คือคุณเขียนเสือให้ตัวเองกลัวเสือมันไม่มีแต่คุณวาดขึ้นมาในหัวของคุณกลัวคุณเจอฝรั่งในห้อง yes มีแต่ฉันคนเดียวจะกลายเป็นจุดเด่นพอคุณไม่ได้อาจารย์เขารู้ความสามารถของคุณเขาไม่เอ็กซ์เปคคุณอย่างแรงพอเขาไม่เอ็กซ์เปคคุณในครั้งแรกคุณก็จะต้องขยันให้มากขึ้นพอตอนเรียนจบอาจารย์เขาก็บอกว้าวอันนี้คือพี่อ่อนเวลาแรกอาจารย์ทุกคนเห็นพี่อ่อนเขาจะมีความรู้สึกWhat a challenging เขาก็จะพูดประมาณนี้ What a challenge ก็หมายถึงว่า
wow what a challenge หมายถึงว่าอู้เหมือนมันท้าทายนะที่เราเขาจะต้องมาสอนนักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรประมาณนี้หมายถึงว่ามันเป็นอะไรที่เขาอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นมานิดหนึ่งนั่นเองโอเคเวลาเขาเห็นคนต่างชาติเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะไม่เข้าใจเขาจะต้องสมมุติว่าเขาพูดให้ฝรั่งเข้าใจในคำนี้แต่เขาพูดให้เราฟังเราไม่เข้าใจเขาจะต้องหาคำอื่นมาอธิบายให้เราเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมีหลายคำนั่นเองฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกลัวจะทำเปิดไม่ต้องมนุษย์ไม่มีใครเพอร์เฟค 100% ฉะนั้นใช้ชีวิตแบบ worry free เหมือนพี่อ่อนใช้ชีวิตแบบ worry freeผิดมันมีเขามาจับไปประหารชีวิตเหรอ no ตอบผิดเขาจับไปติดคุกเหรอ no ตอบผิดเราเป็นหนี้หนึ่งคำเราต้องเสียเงิน1เหรียญเหรอ no ตอบผิด100เหรียญเราไม่ได้เป็นหนี้เขา100เหรียญใช้ชีวิตแบบ worry free โอเค worry free ก็คือไม่ต้องกังวลพี่อ่อนก็ไปเรียนไปฟังครูอธิบายโน่นนี่นั่นจำเป็นว่าพี่จะต้องเข้าใจทุกคำไหมไม่เวลาเรา discussion ในห้องเราก็เลือกอะไรที่มันง่ายๆฝรั่งเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่ว่าอันนี้มันง่ายสำหรับคุณเขาก็จะให้คุณเอาไป so what do you think on what you going to talk about please can I talk about this because it's easy to me you got it เขาก็จะให้เพราะหนึ่งเขาให้เราในความที่พี่ออนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาพี่มีความรู้สึกว่าพี่ออนเป็นน้องสุดท้องหากเป็นครอบครัวทุกคนจะคอยเอาใจใส่จะคอยให้ความช่วยเหลือจะสอบถามว่าเป็นยังไงมั่งนู่นนี่นั่นแต่มันก็อยู่ที่นิสัยของคุณด้วยว่าคุณจะเปิดหน้าต่างหรือจะเปิดประตูให้เขาเข้ามาหาคุณเปิดหน้าต่างโอกาสที่คุณเท่านั้นที่จะมองเห็นเขามากกว่าที่เขาเห็นคุณเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรหากคุณเปิดหน้าต่างชีวิตของคุณคุณข้อคิดจะเห็นคนอื่นข้างนอกเท่านั้นเพราะหน้าต่างมันบานเล็กๆแต่ถ้าคุณเปิดประตูโอกาสที่คนอื่นจะเดินเข้ามาหาคุณคุณเดินออกไปหาเขาง่ายไหมง่ายหากหน้าต่างเหมือนกับคุณปิดกั้นตัวเองเขาก็ไม่เห็นคุณแต่คุณเห็นเขาเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่คุณรู้ว่าคนข้างนอกนั้นเป็นยังไงคุณคิดยังไงฉะนั้นให้คุณเลือกเอาอย่างพี่ออนเป็นคนเปิดนิสัยพี่ออนเป็นคนเปิดเผยหากพี่ไม่เข้าใจพี่จะถามเพื่อนโอเคมีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้พี่ออน make friend เร็วมากพวกคุณดูนิสัยพี่ออนทำไมพี่ออนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยมีปัญหาฟังโอเคพี่ออนไปพี่ออนไป come on ออนกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเวลาพี่ออนกินกาแฟจะเป็นประมาณนี้แหละคอมันจะแห้งแล้วก็พอพี่ออนไปสัมมนาวันแรกเลยจำเอาไว้นะคะเวลาคุณไปสัมมนาเนี่ยหรือไปอะไรในวันแรกไปแต่เช้าก่อนอย่างต่ำ30นาทีหรือ1ชั่วโมงโดยเฉพาะต่างประเทศเพราะว่าคุณยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรรถจะติดหรือเปล่าอันนู่นนี่โดยเฉพาะต่างประเทศคุณใช้เวลาอย่างต่ำไปมากกว่า1ชั่วโมงพี่ออนออกจากบ้านก่อนชั่วโมง20นาทีเลยทีเดียวพี่ออนไปถึงก่อนตั้งเกือบ40นาทีก่อนไปถึงสถานที่พี่ออนก็จอดรถเรียบร้อยพี่ก็ไปเจอผู้ชายคนนึงแกก็จอดรถอยู่ตรงนั้นแกมาจากบอสตันแกขับรถมาจากบอสตัน45นาทีเพื่อที่จะมาเรียนโปรแกรมนี้พี่ออนก็เดินลงรถไปเขาก็ถาม Hello how are you พี่บอก I'm okay how are you I'm good so are you here for Oxford seminar พี่บอก yes oh me too เขาพูดอย่างนี้โอเคพี่ดิออนกับเขาก็เดินไปด้วยกันเราก็พอดีเราก็เลยมีเพื่อนแล้วไงเราก็ได้รู้เพราะว่าหนึ่งเพื่อนฝรั่งโอกาสที่เพื่อนฝรั่งเขาจะมองหาเขาจะห้องนู่นนี่เขาจะดูรู้กว่าเราเพราะเรามีความกังวลนิดๆอันนี้พี่ไม่โกหก
เรามีแน่นอนความกังวลนิดแต่เราจะคือการที่เราจะไม่มีความกังวลเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นดินแดนของเราแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเวลาเราไปงานประชุมเราไม่รู้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนเราก็รู้สึกกังวลนิดนึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอพี่ออนเจอฝรั่ง ภาระของพี่ออนหมดเลยหมดตรงไหนไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่ามีคนหาห้องให้นั่นเองพี่ออนก็เดินตามก้นเขาหมดความกังวลเพราะหนึ่งภาระของพี่ออนยกออกจากหัวไปให้ฝรั่งคนนั้นพี่ออนก็เดินตามเขาเดินตามเขาไปเขาก็พาไปพอเขาเปิดประตูปุ๊บไปเจออาจารย์ยืนอยู่เขาก็ถามว่า so is that for Oxford seminar อาจารย์ก็บอก yes good morning พวกพี่ออนก็ good morningอ่ะเราก็เข้าไปในสัมมนาอ่ะเสร็จปุ๊บเวลาอาจารย์เขาก็ให้เราแนะนำตัวนู่นนี่นั่นอ่ะเนื่องจากนักเรียนมันน้อยอาจารย์เขาก็ไม่ต้องทำบัตรเราก็ต้องบอกชื่อเนื่องจากชื่อพี่ออนเป็นชื่อวิชูออนเป็นชื่อต่างชาติเขาก็จะถามว่า what you like to be called what you like to be called หมายความว่าคุณจะให้ฉันเรียกคุณยังไง would you preferme to call you wish you on or on I say on not on เพราะว่า on มันมี r นั่นเองชื่อพี่ออนมันมีตัว r เพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเราสะกดตามอักษรที่เรามีอย่างรอเรือเราสะกดเป็นตัว r นั่นเองแต่ภาษาต่างประเทศถ้าตัว r มันต้องออกเสียงอ้วนซึ่งพี่อ่อนไม่ชอบอ้วนเหมือนกับว่าพี่อ่อนอ้วนใช่ไหมอ้วนใช่ไหมพี่อ่อนก็เลยบอกอาจารย์ว่า no I don't like อ้วน I like on like up and on อาจารย์บอก oh that's nice อ่ะทุกคนเขาก็จำชื่อพี่อ่อนได้นั่นเองเราก็จะเรียกชื่อเล่นกันหลังจากนั้นเราก็เรียนไปเสร็จปุ๊บถึงเวลากินข้าวอาจารย์เขาก็บอกค่ะใครไม่ได้เอาข้าวเที่ยงมาด้วยก็ไปถนนนั้นถนนนั้นมีร้านอาหารอ่ะพี่อ่อนก็ไม่ได้ห่อข้าวไปไอ้คนที่มาจากบอสตันก็ไม่ได้ห่อข้าวพี่เขาก็เลยไปกินข้าวด้วยกันเขาบอกอยู่จะไปรถฉันมั้ยพี่บอกโอเคอ่ะพี่อ่อนก็เมคแฟนก็ไปกินข้าวกับเขาเนื่องจากพี่อ่อนเป็นคนเข้าคนง่ายเขากับพี่อ่อนเข้ากันง่ายงั้นแหละแล้วก็พากันไปกินข้าวเรียบร้อยพอเรากินข้าวเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็กลับมากับคนนี้พอคุณอย่าลืมนะว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเรานะฝรั่งเป็นแค่เพื่อนเราไม่ได้เป็นแฟนเราพอกินข้าวเสร็จปุ๊บในความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะต้องจ่ายเงินให้เราเพราะเราเป็นแค่เพื่อนกัน พี่ออนก็รีบดึงบัตร พี่ออนก็รีบดึงบัตร ATM ของพี่ออนออกมาเขาก็ดึงของเขาออกมาพี่ออนบอก I don't have cashนะเขาก็รู้สึกแบบเขาขี้เล่นเนี่ยเขาก็บอก I heard that before หมายความว่าฉันไม่มีแคชเขาบอก I heard that before ฉันได้ยินแบบนั้นมาก่อนหมายถึงว่าเออคนส่วนใหญ่ก็ชอบพูดอย่างนี้แหละแต่พวกคุณเวลาเขาพูดอย่างนั้นพวกคุณอย่าไปงอนหรือจะไปโกรธเขา Well it's true though you want it if you don't want you pay พี่อ่อนก็พูดอย่างนี้ It's okay เขาพูดเนี้ย tomorrow you pay okay บอก fine พี่ก็พูดอย่างนี้ก็พี่ก็พูดเล่นไม่ได้กังพี่ไม่ได้มีความคือพี่เป็นคนค่อนข้างจะอยู่ในอเมริกานานแล้วพี่ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แชร์ได้ตามสบายนะคะเสร็จปุ๊บพี่ออนก็เลยกลับมากับเขาก็มาปกติทุกอย่างแต่พอเรามาสัมมนาอาจารย์บอกให้ออกแบบโต๊ะนักเรียนพี่ออนก็ออกแบบโต๊ะนักเรียนแบบว่าให้นักเรียนนั่งด้วยกัน2คนนักเรียนก็นั่งด้วยกัน2คนเพื่อนในกลุ่มก็ถามว่าทำไมอยู่ให้นักเรียนนั่งด้วยกัน2คนเพราะว่าอเมริกันเนี่ยโต๊ะเรียนมันจะเป็นโต๊ะเดียวทั้งหมดเลยซึ่งโต๊ะเรียนในอเมริกานี่มันหมุนหน้าหมุนหลังได้แต่ในประเทศไทยพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นนักเรียนมานานแล้วพี่ออนก็เลยจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่ง2คนตามที่พี่ออนเคยนั่งสมัยพี่ออนเป็นนักเรียนที่ประเทศไทยใช่ไหมเพื่อนถามว่าทำไมให้นักเรียนนั่ง2คนพี่ออนก็บอกอ้าวก็ฉันเป็นคนต่างชาติอ่ะฉันก็ต้องการอย่างน้อยได้เทคอะพีคว่าพวกคุณทำอะไรหากฉันไม่เข้าใจพี่ออนก็พูดตรงๆเว
วลาฉันไม่เข้าใจฉันก็ต้อง take a peek ว่า oh what they are doing oh what page อะไรเงี้ยพี่ยังก็บอกเขาตรงๆว่าด้วยความที่ฉันเป็นคนไม่ได้เป็นอเมริกันฉันก็ไม่มั่นใจเวลาอาจารย์เขาออกเขาให้ assignment มาว่าฉันทำถูกหรือเปล่าฉันก็ต้อง take a peek นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝรั่งแล้วมันก็หัวละI see เขาพูดอย่างเงี้ยหากเธอไม่เข้าใจเธอถามฉันได้นะเธอไม่ต้องกลัวเขาพูดอย่างนี้เสร็จทุกครั้งพี่กับคนนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆกันเวลาพี่ออนเปิดมันก็แอบมองของพี่ออนเฮ้ย look page 15 oh thank you เห็นไหมพี่ออนก็ไม่เห็นต้องเขินอะไรเลยไอ้คนนั้นมันก็กลายมาเป็นพี่เลี้ยงพี่ออนจำได้ไหมสมัยพี่ออนเรียนที่โปรแกรมผ่าตัดเนี่ยพี่ออนก็มีเพื่อนสนิทจำได้ไหมเพื่อนพี่ออนก็คอยช่วยเหลือพี่ออนเห็นไหมฉะนั้นคุณอย่าอายที่จะมีเพื่อนสนิทในการเข้าเรียนพี่ออนไปเรียนวันแรกพี่ออนได้เพื่อนใหม่เลยเขาก็คอยดูแลพี่ออนเสร็จปุ๊บพี่ออนกับเขาจะสนิทกันแบบเหมือนคนสนิทกันมากเลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังขนาดวันเดียวที่รู้จักกันนะวันนี้สายพี่ออนเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ออนจะเอาไปแชร์พวกคุณว่าเวลาคุณอยากจะสนิทสนมกับใครง่ายๆเขาจะช่วยเหลือคุณจะต้องทำตัวยังไงอันนี้คือนิสัยพี่ออนเลยเดี๋ยวพี่ออนบอกก่อนแต่นี่เดี๋ยวพี่ออนจะแนะนำข้อดีเสร็จปุ๊บเวลาจะกลับบ้านพี่ออนก็ย้ำกับเพื่อนเฮ้ยเรามีการบ้านใช่ไหมมีสิหน้าไหนอะพี่บอกเนี้ย โอเคฉันเปิดดูเขาเขียนชื่อพี่ออนเอาไว้ในหัวข้อการบ้านพวกเธอคิดดูสิพี่บอกอ้าวทำไมยูมีชื่อของฉันอยู่ในหน้านั้นฉันรู้ว่าเธอจะถามฉันก็พูดอย่างเงี้ยคุณคิดดูนะเขาเขียนชื่อพี่ออนไว้เลยแต่คนนี้เขาเขียนไว้ทุกคนว่าโอเคพารากราฟนี้ของคนนี้พารากราฟนี้ของคนนี้พารากราฟนี้ของคนนี้เขาเขียนไว้หมดอยู่แล้วเขาก็มีชื่อพี่ออนไว้ด้วยนั่นเองเขาบอกว่าอ้าวพี่ออนทำไมมีชื่อฉันล่ะอ้าวฉันก็รู้ว่าเธอจะต้องมาถามฉันเพราะเธอชอบ make sure ว่าอันไหนอันไหนอันไหนฉันพอจะเดานิสัยเธอออกเขาก็พูดอย่างนี้เห็นไหมคะพอเราเริ่มมีเพื่อนเราบอกความจริงของเขาไปว่าเรารู้สึกยังไงอะไรงี้ถ้าเราต้องการเพื่อนบอกไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายบอกเขาไปเลยว่าความสามารถของเรายังไงไม่ต้องอายพี่ออนไม่อายเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็คอยช่วยเหลือพี่ออนตลอดเขาเห็นพี่ออนถือขวดน้ำไปอย่างเงี้ย4ขวดถือมาทำไมเยอะแยะเขาบอกอ้าวก็ฉันจะได้มีน้ำกินไงก็ถือขวดเปล่าเดินไปห้องนั้นมาเดินมากับฉันเขาก็พาพี่ออนถือขวดเปล่าไปแล้วก็ไปเติมน้ำเห็นไหมอยากกินกาแฟเอามาที่นี่อยากกินชาเอามาเห็นไหมเอาแก้วมาน้ำร้อนอยู่นี่ทั้งหมดเขาสอนพี่ออนหมดเลยเห็นไหมคะคุณจะต้องบางครั้งเวลาคุณไปเรียนพยายามหาบัดดี้หากคุณเป็นผู้หญิงบัดดี้ผู้ชายดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรตอบพี่ออนชื่นใจหน่อยแล้วก่อนจะได้คำตอบสำหรับนักเรียนแล้วค่อยเรียนนะวันนี้พี่ออนอาจจะสอนพวกคุณเย็นๆนู่นประมาณ 5-6 โมงเย็นนู่นพี่ออนถึงจะสอนสำหรับนักเรียนนะจ๊ะเพราะว่าพี่ออนไลฟ์อยู่ไลฟ์เสร็จพี่ออนก็จะออกไปช้อปปิ้งอาหารกลับมาบ้านแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จก็จะสอนพวกคุณแล้วก็นอนโอเคสำหรับนักเรียนที่พี่ออนค้างพวกคุณอยู่3คลาส3 classes โอเคตอบแล้วทำไมไม่มีใครตอบพี่ออนว่าบัดดี้ทำไมต้องเป็นผู้ชายเสน่ห์ใครตอบยะทำไมพี่ออนถึงจะต้องหาบัดดี้ผู้ชาย Take care ค่ะ Red drama เพราะเขาแมนค่ะโอเคเพราะเป็นผู้หญิงดูแลดีเพราะผู้หญิงน่าทะนุถนอมฟังที่พี่ออนอยากให้คุณหาบัดดี้เป็นผู้ชายหากคุณหาบัดดี้เป็นผู้หญิงเขาจะอิจฉานะจ๊ะพี่จะบอกให้เพราะว่าผู้หญิงเอเชียตัวเล็กหากคุณแต่งตัวสวยอย่าหาแฟนเอ้ยอย่าหาบัดดี้เป็นผู้หญิงคุณจะหาความสุขไม่ได้ผู้หญิงเอเชียแต่งตัวเก่งกระตุ้งกระติ้งฝรั่งเขาแต่งตัวง่ายมากฝรั่งบางคนมัดผมจุ๊กๆๆใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
ฉะนั้นหากคุณเป็นผู้หญิงกระตุ้งกระติ้งเหมือนพี่ออนชอบแต่งสวยนู่นนี่นั่นอย่าคิดจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยกันนรกมาเยือนเขาจะไม่อยากช่วยเธอนะจ๊ะบอกไว้ก่อนทำไมพี่ออนถึงมีแต่เพื่อนผู้ชายเพราะเพื่อนผู้ชายเขาชอบที่จะเดินกับคนเอเชียที่หน้าตาดีๆนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือพี่ออนพูดตามประสบการณ์ของพี่ออนพี่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้ประสบการณ์ของพี่ออนล้วนๆแล้วพี่ออนเป็นคนที่แต่งตัวเก่งตลอดเลย no matter what นางขอแต่งตัวเก่งไว้ก่อนที่นางชอบแต่งตัวเพราะว่านางสร้าง energy พอนางมี energy นางมีความมั่นใจนางสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างประสบผลสำเร็จฉะนั้นทำไมพี่ออนถึงเป็นคนที่แต่งตัวตลอดไปไหนมาไหนบางเพื่อนบางคนบอก why you always look good on because I want to พี่ออนก็พูดเนี่ยJust come out like this. You have to dress up. Well, that's what the way I am. พี่ก็พูดอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็ถ้าวันไหนพี่ออนเดรสยาวเมื่อไหร่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแกเพื่อนมันก็ถามวันนี้ไม่มีอารมณ์จ้ะพี่ออนก็จะพูดอย่างนี้โดยเฉพาะไอ้คนดำมันจะรู้ว่าพี่ออนเวลาวันไหนพี่ออนไม่แต่งตัวมันบอกทำไมไม่มัดผมขึ้นวันนี้อ่ะไอ้คนดำมันก็เป็นนะทำไมไม่มัดผมขึ้นวันนี้ทำไมมันดูไม่ค่อยสวยอ่ะมันก็ว่าอีกนั่นเองนะคะฉะนั้นหากคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวดีๆแต่งตัวแรดๆอย่าคิดจะหาเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเพราะมันจะมีปัญหากันแน่นอนต่อให้คนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทคุณ 100% ปัญหาคุณก็มีถ้าจะหาเพื่อนหาเพื่อนที่เป็นบัดดี้ผู้ชายเขายินดีที่จะช่วยคุณหากคุณอยากจะได้การช่วยเหลือช่วยเหลือ 100% จากบัดดี้ผู้ชายหวานเสน่ห์นิดนึงแต่อย่าถล่มเขาเรียกอะไรอ่อยอ่อยอ่อยจำได้ไหมผู้หญิงมีหน้าที่อะไรผู้ชายมีหน้าที่อะไรจำได้ไหมคะเขาเรียกหมาหยอกไก่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราแต่อย่าถล่มนะเพราะเขาคือเพื่อนเราฉะนั้นคิดเอาเองอย่าพยายามหาเพื่อนผู้หญิงเวลาคุณไปโรงเรียนพี่ออนไม่เคยหาเพื่อนผู้หญิงเลยเวลาพี่ออนไปโรงเรียนปุ๊บพี่ออนจะนั่งของพี่อยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะมีเพื่อนผู้ที่เป็นฝรั่งผู้ชายเข้ามาคุยกับพี่อยากเป็นเพื่อนพี่แล้วผู้หญิงที่เป็นคนดำอยากเป็นเพื่อนพี่ฝรั่งส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากคุยกับพี่อันนี้ถามว่าพี่สนใจไหม noเพราะว่าพี่ออนเป็นคนค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองพี่ออนคิดว่าพี่ออนใช้ตัวเองเป็นเสาหลักเวลาไปเรียนหนังสือเหมือนกันพี่ออนจะตั้งใจเรียนถ้าไม่ได้พี่ออนวิ่งหาอาจารย์ก่อนหากพี่ไม่แน่ใจพี่เข้าหาอาจารย์ก่อนเลยแต่ส่วนใหญ่เพื่อนเวลาเข้ามาเขาก็มาคุยไปคุยมาพอสนิทกันพี่ก็ถามเขาอย่างเพื่อนพี่คนที่พี่ออนเคยเรียนด้วยเขาก็เอาการบ้านเขามาให้พี่ดูเพราะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์บางครั้งพี่ดอนไม่ค่อยเข้าใจเวลาคำอธิบายในการทดลองแหละพี่ไม่เข้าใจพี่ก็ต้องไปหาเพื่อนพี่ออนก่อนว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจนี่นี่เพื่อนเขาก็อธิบายพี่ออนฟังทุกอย่างนั่นเองนะคะอันนี้คือเทคนิคของพี่ออนทำไมพี่ออนถึงเรียนจบมาได้ก็เพราะพี่ออนใช้ผู้ชายทั้งนั้นเลย พี่ออนพูดน่าเกลียดใช้ผู้ชาย ก็ใช้ผู้ชายเป็นสะพานไง พี่ออนค่อนข้างจะใช้ผู้ชายพี่ออนยอมรับพี่ออนใช้ผู้ชายเรียนหนังสือพี่ออนก็จะมีเพื่อนเป็นผู้ชายมาเมืองนอกพี่ออนก็ใช้ผู้ชายใช้คุณลุงบิวอยากจะทำงานดีพี่ก็ใช้ผู้ชายใช้คุณลุงบิวให้ส่งพี่ออนเรียนพี่ออนใช้ผู้ชายมาตลอดในชีวิตของพี่ออนเพราะว่าผู้หญิงไม่เคยมีใครที่จะมาสนับสนุนพี่ออนผู้หญิงเนี่ยหากคือผู้หญิงยังไงก็คือผู้หญิงฉะนั้นเวลาคุณมีเพื่อนเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องทำใจนิดนึงหากคุณมีอะไรดีกว่าเขาคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะคบกันไม่ยืดนั่นเองนะคะฉะนั้นก็คิดเอาเองทำไมพวกคุณจะเห็นพี่ออนไปไหนมาไหนตลอดคนเดียวเพราะว่าพี่ออนขี้เกียจจะต้องมีการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนถึงไม่ชอบที่จะไปไหนมาไหนกับผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าอาการเกิดอาการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วก็จะนู่นนี่นั่นกันเปล่า
ค่ะฉะนั้นพี่ออนถึงชอบไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเองได้ไปคนเดียวแล้วถ้าไปเรียนหนังสือไปไหนพี่ออนก็ชอบจับพี่ออนก็จับคู่กับบัดดี้ที่เป็นผู้ชายโอเคหากพวกคุณอยากจะทำตัวให้มันเข้ากันกับผู้ชายได้ฟังวันแรกพี่ออนก็ไม่เท่าไหร่แต่วันที่สองเราก็ไปกินข้าวด้วยกันเพราะว่าเมื่อวันแรกพี่เป็นคนจ่ายวันที่สองพี่จะต้องจ่ายไอ้คนนี้มันบอกฉันจะกินอะไรที่เป็นแพงที่สุดเลยเพราะเธอจะได้จ่ายพี่บอก go ahead I don't care พี่พูดอย่างเงี้ย go ahead I don't care ก็หมายถึงว่าเอาเลยฉันไม่สนหรอกจะกินอะไรก็กินไปหน้าที่ของฉันคือจ่ายอ่ะเขาก็หัวเราะไม่เป็นไรเราไปกินอะไรก็ได้เราก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่ามันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของฝรั่งมีก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดก็ไปเขาก็เลือกอันนี้นี่เขาบอกยูเอาจานใหญ่หรือจานเล็กฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องเอาจานเล็กสิจ้าพี่ก็เลยพูดอย่างเงี้ยยูเป็นผู้ชายยูเอาจานใหญ่ไปเลยเอายูจ่ายไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวอยากกินอะไรก็สั่งพี่ก็เลยพูดอย่างเงี้ยเขาก็สั่งนู่นนี่อันพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเขาบอกฉันอยากกินกาแฟเธอแล้วพี่ก็พูดกับเขาเหมือนเพื่อนกันอะ Hey man I wanna have some coffee พี่ออนเรียกเขา Hey manก็คือเป็นเพื่อนเราจะใช้คำว่า Hey man Hey man พี่ออนก็ Hey man I wanna have some coffee Over there dudes เขาเรียกพี่ออน dude เหมือนเพื่อนกัน Over there dudes ใช่ไหม Okay พี่ออนก็บอก I wanna have some coffee เขาบอก Oh we don't have coffee Duh พี่ก็เลยมองหน้ามันอย่างนี้มันก็หัวเราะพี่ออนมันก็ Duh ก็หมายถึงสมน้ำหน้าไม่มีกาแฟบอกผิดอะไรประมาณเนี้ย duh พ่อวันบอกว่าพี่วันบอกว่า hey man I want some coffee over there dude over there พูดงี้มันก็พูดเหมือนเพื่อนไงเขาไม่ได้มาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเขาเรียก dude ก็คือเพื่อนอะจริงๆ dude นี่เขาไปเรียกกับผู้ชาย hey dude ก็คือเอ้ยมึงนั่นเองนะคะพี่ก็เรียกเขา man ก็คือผู้ชายเหมือนมันเป็นภาษาผู้ชายถ้าผู้หญิงเรียกกัน hey girl I want some coffee หากเป็นผู้หญิงเป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงมันจะเป็น Hey girl I need some coffee แต่เนื่องจากคนนี้เป็นผู้ชายแล้วพี่ก็เป็นผู้หญิงพี่บอก Hey man I want some coffee over there girl เขาควรจะพูดอย่างนี้แต่เขาบอก over there dude ก็หมายถึงเฮ้ยมึงนั่นอยู่ที่นั่นถ้าเป็นภาษาเขาพูดกับพี่ออนเป็นภาษาผู้ชายนั่นเองโอเคเสร็จพอกาแฟไม่มีก็บอกพี่ออนบอกว่า I want to have some coffee we don't have coffee hereduh พี่ก็ลุกเขาก็หัวแล้วพี่ก็มองหน้าเขาก็หัวแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินข้างนอกเขาบอกว่า hey you wanna sit inside or you wanna sit outside I wanna sit outside พี่ออนพูดอย่างเงี้ย alright you're the boss เขาพูดอย่างเงี้ย okay you're boss because you pay เขาพูดอย่างงี้ก็คือพี่ออนจ่ายพี่ออนเป็นบอสพี่ออนก็เดินออกไปอันนี้พวกคุณจำเอาไว้คุณถ้าคุณเป็นคนมั่นใจคุณเลือกนะจ๊ะคุณอย่าบอก it's up to you อย่าถ้า it's up to you ผู้ชายเขาจะมีความรู้สึกมองหาโต๊ะว่าตรงไหนเหมาะกับเธอเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยนู่นนี่นั่นเธออาจจะเป็นผู้หญิงเจ้ายศเจ้าอย่างอ่ะหากเขาบอกโต๊ะไหน come on dude come with me อ่ะพี่ออนก็พูดงี้ outside เสร็จ how about in the corner fine เดินไปมันสกปรก no it's dirty how about this one fine okay we don't have timebut okay อ่ะเราก็นั่งแล้วก็กินอันนี้คือเราจะต้องเป็นคนนำจำคำพูดพี่ไว้อย่าไปให้บอกว่า it's up to you ยากถ้า it's up to you เมื่อไหร่มันจะเรื่องมากมันยืดเยื้อคุณนำเลยพี่อ่อนก็ outside dude outside we sit there เสร็จปุ๊บพี่อ่อนก็ถามเขาเล่นๆหัวไป you เคยเดทคนเอเชียไหมเคยเดทคนจีน2รอบแล้วมายูไม่แต่งงานไม่รู้สิเอาพูดเงี้ยหนุ่มคนนี้เป็นคนโสดด้วยนะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะมีฐานะพอสมควรตอนนี้เขาอยากจะไปอยู่ที่ประเทศไทยหรือก็จะไปอยู่ที่ประเทศเขมรเขาศึกษาประเทศเขมรเขาอยากไปอยู่เขมรแล้วเขาจะไปอยู่ไทยเขาจะไปสอนหนังสือว่างั้นเถอะเขาจะไปสอนประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เขาจะอยู่ไปเรื่อยเพราะเขาถือว่าเขาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ไงพี่ก็คุยกับเขาเสร็จพี่ก็เลยแกล้งแกแฟนที่พวกเธอรู้จักไม่มีใครนิสัยเหมือนฉันมาเขาก็เลยถามพี่อ่อนมาหล่อไหมเขาก็ธรรมดาอเมริกันตัวใหญ่ๆมั่นใจตัวเองนิดนึงไอ้ถามว่าหล่อไหมเขาก็ไม่เลวแต่ก็ไม่หล่อก็คือธรรมดานั่นเองนะคะแต่พี่อ่อนก็ไม่ได้ถามเขาว่าคุณสนใจคนไทยไหมพี่ก็ไม่ได้ถามเพราะเพิ่งรู้จักกันได้2 วันไม่อยากจะไปล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเขานั่นเอง
เสร็จปุ๊บพี่บอกว่าอ้าวแล้วแฟนเธอที่เคยรู้จักมีใครนิสัยเหมือนฉันไม่มีเธอนี่มัน strong personality เพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ strong personality หมายถึงนิสัยเหมือนผู้ชายนั่นเองเสร็จพี่บอกว่าแต่ฉันก็เคยทำงานกับคนที่มีแต่ฉันก็เคยทำงานกับผู้หญิงเอเชียที่ strong personality นะมีคน strong กว่าฉันอีกเหรอพี่ออนบอก no you only you the one who have a very strong personality พี่ออนก็บอกThank you, dude. พี่ก็เลยเราก็พอเราบอกว่า thank you เราโยนมือไปงี้เขาจะรู้เลยเขาก็จะเอามือเข้ามาให้เราแบบนี้เราจะต้องรู้เนี่ยนี่คือการเทคนิคในการที่เราจะทำให้ผู้ชายเป็นตัวของตัวเองกับเราคุยกันแบบสนุกสนานหากเรารู้สึกว่าเราชอบคนคนนั้นเราจะต้องเปิดเกมแบบนี้โอเคเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรก่อนทำให้ผู้ชายรู้สึกจะมันทำให้ผู้ชายรู้สึกวุ่นวายในหัวเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาชอบเราหรือเปล่าวะหรือว่าเขาคิดว่าเราแค่เป็นเพื่อนวะอันนี้คือเทคนิคพี่ออนเป็นคนที่ชอบทดลองนิสัยกับผู้ชายว่าผู้ชายจะมีความรู้สึกเป็นกันเองกับลักษณะนิสัยส่วนไหนของพี่ออนพี่ออนจะทดลองนิสัยอย่างนี้ถ้านิสัยอย่างนี้ผู้ชายคนนี้จะเป็นไงพอเราเปิดเผยปุ๊บผู้ชายเขาก็กล้าที่จะเปิดเผยกับเราเขาก็คุยเล่นกับเราโน่นนี่นั่นโอเคเวลาพี่ออนกลับมาปุ๊บพี่ออนเดินอยู่บนหญ้าเขาบอก hey get off the grass hey get off the grass man hey get off the grass man หมายถึงว่าอย่าไปเหยียบหญ้าเขาก็เรียกพี่ออน man เหมือนเดิม hey get off the grass man พี่ออนก็กระโดดออกมาเขาก็หัวเราะอันนี้คือความเป็นหญิงเขาเรียกว่า feminineenergy หมายถึงว่ามันเป็น energy ของความเป็นหญิงจำไว้นะอันนี้คือพี่ออนสอนพวกคุณการที่เราจะทำตัวให้น่ารักกับผู้ชายยังไงแม้แต่เป็นเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยากจะให้คนนั้นมีความเป็นเพื่อนกับเราแบบเอ็นดูเราไปด้วยดูแลเราไปด้วยหากเรามีปัญหานั่นเองโอเคพี่ออนก็กระโดดออกจากหญ้าเขาก็หัวเราะเสร็จพี่ออนเปิดประตูพี่ออนจะรีบไปห้องน้ำพี่ออนลืมปกตินิสัยพี่ออนไม่ค่อยเปิดประตูให้ใครลืมเพราะพี่ออนเป็นผู้หญิงไงพี่ออนเปิดประตูเสร็จพี่ออนก็วิ่งขึ้นไปก็บอก thank you man for holding the door for me แต่พี่ออนไม่ได้ถือประตูพี่ออนจะรีบไปห้องน้ำไงพี่เปิดเสร็จพี่ก็เดินเข้าไปประตูก็จะตีหน้าเขาก็บอก thank you man for holding the door for me เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ออนก็โอ้แล้วพี่บอก sorry I need to go พี่ออนพูดอย่างเงี้ย okay man okay I understand เขาก็พูดอย่างงี้คือคุณอย่าลืมว่าในต่างประเทศเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเปิดถ้าเขาเปิดประตูให้คุณคุณก็ thank you แต่เนื่องจากถ้าคุณเดินเร็วห่างจากเขามากเพราะพี่ออนจะรีบไปเข้าห้องน้ำพี่ดอนเดินเร็วห่างจากเขามากเขาเลยไม่ได้เปิดประตูให้พี่ออนนิสัยถ้าเราเป็นคนฝ่ายเปิดประตูเราก็จะต้องมีการถือประตูเปิดประตูค้างเอาไว้เขาก็จะบอก oh alright I got it เราก็ถึงจะปล่อยนั่นเองโอเคอันนี้คือมารยาทในต่างประเทศต่อให้คนคนนั้นเป็นใครก็ช่างเวลาคุณเปิดประตูปุ๊บคุณจะต้องเปิดประตูค้างเอาไว้ให้เขาเข้ามาต่อให้คุณไม่ชอบหน้าหรือยังไงก็ช่างอันนี้คือมารยาทของคนต่างประเทศอันนี้เข้าใจเนาะโอเคอันนั้นพี่ออนกับเพื่อนพี่ออนก็เลยสนิทกันเขาก็ช่วยเหลือพี่ออนเวลาพี่ออนไม่เข้าใจเขาอธิบายให้พี่ออนนู่นนี่นั่นโอเคอันนี้คือการเทคนิคการ make friend โอเคมาดูเทคนิคการขอเงินผู้ชายแต่พี่ออนขอบอกพวกคุณไว้ก่อนว่าพี่ออนจะไม่มาสอนให้พวกคุณไปขอเงินพี่ผู้ชายมันไม่ใช่นิสัยพี่ออนคุณอยากจะได้ผู้ชายอยากจะได้เงินผู้ชายคุณต้องใช้เสน่ห์สิจ๊ะคุณจะไปขอทำไมล่ะจ๊ะเสน่ห์คุณมีคุณก็ขายไปสิจ๊ะขายเสน่ห์ในตัวเงินมันจะมาเองนะคะไม่ต้องไปขอให้มันเสียสัญชาติความเป็นไทยของลูกผู้หญิงอย่างเรานะจ๊ะฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ออนฟังแล้วรู้สึกไปอยู่1นาทีเหมือนกันว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้มีจริงเหรอนั่นเองโอเคมีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการจะหาแฟนคนไทยเขามาคุยกับพี่ป้อมว่าเขาไปหาผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งการไปหาครั้งนี้เป็นการแค่ไปเจอตัวกันเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะไปเป็นทองแผ่นเดียวกันไปศึกษากันผู้ชายเดินทางไปหาผู้หญิงคนนั้นที่ต่างจังหวัดเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยทีเดียวพอไปถึงเสร็จ
ผู้หญิงคนนั้นก็ชวนผู้ชายไปห้างบอกแล้วก็ขอเงินผู้ชายแล้วบอกว่าจะไปซื้อของนู่นนี่นั่นผู้ชายก็ตกใจวิเรายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรืออะไรกันทำไมเขามาขอเงินเราอ่ะผู้ชายก็ตกกระไดคอยโจรก็เลยบอกว่าอยู่ต้องการเท่าไหร่ผู้หญิงก็บอกขอตั้งเยอะผู้ชายบอกฉันไม่มีเยอะขนาดนั้นอ่ะผู้หญิงก็บอกไม่เป็นไรงั้นเราไปห้างกันใช้บัตรเครดิตก็ได้อะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็พาผู้ชายไปผู้หญิงก็อยากได้นู่นได้นี่ผู้ชายเขาก็จำยอมหลังจากนั้นผู้ชายก็เลยบอกว่าฉันจะกลับประเทศของฉันเอาผู้หญิงบอกอ้าวประมาณนี้ผู้ชายบอกฉันไม่ได้มาหาผู้หญิงที่ต้องการอยากได้เงินของฉันฉันต้องการหาคนรักหากเราตกลงเป็นคนรักเป็นแฟนกันแล้วฉันจะไม่เสียใจเลยในการที่จะให้เงินผู้หญิงแต่นี่ฉันบอกว่าฉันมาศึกษาฉันก็ได้ความรู้แล้วพอฉันมาศึกษาคุณก็คือคุณต้องการเงินจากผมแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นพลาสติกเซอร์เจอรี่ทั้งหมดหน้าตาปากนู่นนี่นั่นเป็นพลาสติกเซอร์เจอรี่นมเนมทุกอย่างพลาสติกเซอร์เจอรี่ทั้งหมดสวยเป๊ะเวอร์ผู้ชายคนนั้นเห็นตอนแรกก็ว่าเขาสวยมากอยากจะมาก็เพราะว่าความสวยของนางดึงดูดเสียเหลือเกินพอมาแล้วเสร็จทุกอย่างที่นางมีเป็นพลาสติกเซอร์เจอรี่เป็นความสวยแบบสัญจกรรมทั้งหมดเลยคือพลาสติกเซอร์เจอรี่นั่นเองก็คือสวยด้วยมีดหมอนั่นเองผู้ชายคนนั้นก็เลยรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าไม่อยากหมดตูดนั่นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะหาแฟนให้ผมอย่าเอาคนจังหวัดนี้นะพี่มีความรู้สึกเหมือนขึ้นมาเลยจังหวัดนั้นซึ่งเป็นจังหวัดที่พี่ออนเคยอยู่มาก่อนนั่นเองฉะนั้นการที่เราอยากจะได้เงินจากผู้ชายขายสิคะขายสิคะจำเป็นไหมจะต้องขายตัวไม่จำเป็นขายใจสิคะขายเสน่ห์สิคะความเป็นผู้หญิงออดอ้อนสิคะอ่อนหวานสิคะบริการสิคะอันนี้คือผู้หญิงมนุษย์สร้างผู้หญิงให้เกิดมาแบบนี้ให้บริการผู้ชายในลักษณะการเอาอกเอาใจการชอเลาะการอ่อยอันนี้คือคุณสมบัติของคุณผู้หญิงทำไมไม่เอาตรงนี้ออกมาขายล่ะคะหากคุณสวยคุณก็อ่อยสิคะแต่พี่ออนบอกไว้ก่อนหากผู้ชายเขาจับเขาต้องปุ๊บเขารู้ว่าเป็นพลาสติกเซอร์เจอรี่เขาจะมีความรู้สึกเลยว่าอู้สวยแบบปลอมๆนั่นเองแต่บางคนที่สวยปลอมๆก็ได้มีผัวไหมมีแต่ถามว่าเราบอกเขาไหมบอกหากเขาถามก็บอกโอเคอย่างพี่ออนสมมุติว่าวันนี้พี่ออนไม่มีแฟนหน้าอกพี่ออนเป็นหน้าอกปลอมเพราะว่าพี่ออนเคยเป็นลูกมะเร็งหากคุยไปคุยมาพี่ออนอาจจะใส่เสื้อผ้าโชว์ล่องนมแบบนี้สมมุตินะอันนี้ก็คือล่องนมพี่ออนพี่ออนอยากจะมีเสน่ห์พี่ออนก็เลยโชว์ล่องนมกับหนุ่มหนุ่มอาจจะถามว่า it's look great would you mind if I wanna know something not at all it's a boob job you got it พี่ก็จะพูดอย่างนี้เลยหากเขาบอก are those boob job อันนั้นมันเป็นนมปลอมใช่ไหมพี่บอก you got it exactlyพี่ออนก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็ยิ้มนะหากเขาถามว่า why did you do that because you look beautiful why don't you be the way you want like a something หากเขาว่าคุณบอก well it's my life I wanna do what I wanna do this is my body too I wanna make myself look pretty look powerful I don't do for somebody else I do for myselfผู้ชายเขาก็จะแปมเลยเขารู้เลยว่าคุณทำเพื่อตัวเขาเองเอ้ยเพื่อตัวคุณเองไม่ได้ทำเพื่อเขาคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหากเขาถามว่า fake ไหม yes why did you do that because it make me feel powerful it make me feel great it make me feel like a female คุณพูดกับเขาอย่างนี้เลยคุณไม่ต้องไป
Why did you do that? Because I had very small boobs. I want to have a big boob. ไม่ต้องไปตีสีหน้าอะไรทั้งนั้น. Why did you do that? It's my life. I have right to do everything I want. I do it for myself. I delight my soul. I satisfy myself with doing this. Is that wrong? น่ะคุณถามกลับไปแบบนักเลงเลย If you don't like it, fine. I don't do this for you. I do this for myself. ผู้ชายเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้ว่าเราเป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองคนที่ดูแลตัวเองมีเสน่ห์กับคนอื่นหากคุณรักตัวเองได้คุณรักคนอื่นได้โอเคไหมเก็ตเนาะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณทำหากเขาบอกว่า I don't like a fake book well I feel powerful I feel happyI do this for myself. If you don't like it, I can't help it. There are lots of natural girls out there who rely on somebody else out there. You might like somebody who rely on you. I'm very independent. I'm so sorry. I don't do this for you. I do this for myself. If you wanna love me, love the way I am.If I know how to love myself, I know how to love somebody else. คุณพูดอย่างนี้เลยโอเคฉะนั้นตอบกันตรงๆไปเลยคนที่ทำสัญญกรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักสวยรักงามและมั่นใจตัวเองการที่คนธรรมดาสามัญจะไปผ่าตัดความสวยความงามมันไม่ง่ายอยู่ๆไปสมัครเจ็บอยู่ๆไปสมัครใจเจ็บตัวมันไม่ใช่เรื่องเล็กพี่ล่ะคนนึงถ้าสมัครไปผ่าตัดความสวยความงามนี่พี่ขอคิดดูก่อนเพราะมันเป็นการสมัครใจเจ็บตัวแล้วคนคนนั้นเขากล้าด้วยเพราะการทำผ่าตัดแบบเสริมความงามมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะออกมางามไหมฉะนั้นคนคนนั้นเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจเขาทำเพื่ออะไรเขารู้จุดหมายของตัวเองค่ะอย่างคุณแพทย์เขาบอกเขาอย่างเขาทำจมูกมาเขาก็บอกว่าเขาทำจมูกมาแต่ของพี่ออนเนี่ยแฟนเพจก็ถามประจำว่าจมูกคุณทำมาไหมพี่ออนบอกว่าฉันไม่ได้ทำหากฉันไปทำฉันก็จะไม่มีเสน่ห์ฉันเลยไม่ทำนั่นเองเพราะว่าจมูกพี่ออนมันเป็นจมูกบานเขาบอกคนจมูกบานคือคนมีเสน่ห์พี่ออนรักความมีเสน่ห์มากฉะนั้นพี่ออนขอเก็บเอาไว้พี่ออนจะได้มีเสน่ห์การมีเสน่ห์มันก็ดีตรงไหนไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่ช่วยเหลือฉะนั้นพี่ออนขอเก็บจมูกบานๆของพี่ออนเอาไว้นั่นเองโอเคเนาะบางคนเขาก็บอกว่าพี่ออนไปทำจมูกมาเหรอรู้สึกจะเป็นการถกเถียงของแฟนเพจเยอะพอสมควรพี่ออนบอกว่าไม่ใช่พี่ออนใช้ไฮไลท์ใช้อะไรหมดเลยในร่างกายของพี่ออนที่ทำมาก็คือนมสองเต้านี่แหละที่ทำมาเต้านี้เป็นนมปลอมทั้งหมดไม่มีนมจริงเลยเพราะว่าเอาเนื้อจากข้างหลังมาใส่ที่เหลือเป็นถุงน้ำเกลือทั้งหมดพูดอย่างไม่อายด้านนี้เป็นนมแท้แล้วก็มีถุงน้ำเกลือถุงน้ำเกลือมันไม่มีขนาดเล็กกว่านี้ไม่มีอันนี้คือเล็กที่สุดแล้วถุงน้ำเกลือที่คุณหมอมีเอามาใส่ให้พี่อ่อนพอเอามาใส่ในนมพี่อ่อนมันก็ยังใหญ่มันก็ใหญ่กว่านมข้างนี้ด้วยซ้ำถ้าถามว่าพี่อ่อนรู้สึกขาดความมั่นใจไหม No เพราะว่าพี่อ่อนเคยเป็นลูกมะเร็งอะไรที่สำคัญกว่าการที่จะมีนมเท่ากันตอบให้พี่วันชื่นใจหน่อยอะไรที่สำคัญกว่าการที่จะมีนมเท่ากันตอบให้พี่วันชื่นใจหน่อยแล้ว
อะไรสำคัญกว่าหากคุณไม่ตอบพี่จะรีบตอบการมีชีวิตใช่การมีชีวิตการมีลมหายใจสำคัญกว่าพี่ออนไม่ได้ดำเนินชีวิตบนความสวยของพี่ออนถึงพี่ออนจะรักสวยรักงามก็ตามแต่พี่ออนมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นในการนับตั้งแต่ตอนนี้ไปพี่ออนมองไปพี่ออนเอาความเอาจุดมุ่งหมายของชีวิตคือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าพี่ออนนั่นเองอันนี้คือพี่ออนมีจุดยืนในการใช้ชีวิตความสวยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่ออนไหมเป็นแต่คุณอย่าลืมว่าพี่ออนรักการเรียนรักการหาความรู้รักการทำงานความสวยเป็นส่วนประกอบไหมเป็นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความสวยคือหน้าที่การงานการศึกษาอันนี้พี่ขอให้ผู้หญิงไทยเอาไปคิดหากคุณมีการศึกษามีหน้าที่การงานดีความสวยคุณเขียนใบสั่งได้คุณเป็นตำรวจความสวยของคุณได้เขียนใบสั่งออกมาเลยฉันอยากจะได้ความสวยแบบนี้จมูกขนาดนี้นี่นั่นคิ้วขนาดนี้ตาขนาดนี้กรามขนาดนี้เพราะว่าความสวยมีขายในท้องตลาดแล้วทุกวันนี้ฉะนั้นการศึกษาหากคุณไม่ซื้อเองไม่เรียนเองไม่มีใครซื้อให้คุณได้การศึกษามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เองคุณวุฒิหน้าที่การงานไม่มีใครทำแทนคุณได้หากคุณไม่ทำยกเว้นว่าคุณเป็นคนรวยอาจจะมีพ่อแม่ที่หาคนทำงานแทนคุณได้แต่วันหนึ่งคนทำงานเขาตายไปคุณจะทำได้ไหมอันนั้นก็ให้คุณคิดเอาเองการศึกษาสำคัญการศึกษาคือโลกคือใบการศึกษาคือพาสปอร์ตของโลกว่าอย่างนี้เถอะพาสปอร์ตของโลกก็คือคุณไปได้ทั่วโลกมันเป็นพาสปอร์ตของโลกการศึกษาคือ universal passport โอเคฉะนั้นคุณจะต้องมีการศึกษาหากพี่ออนไม่มีการศึกษาจากประเทศไทยพี่ออนก็คงไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าพี่ออนคงจะคานเป็นเต่าเลยนั่นเองว่ากว่าจะเรียนกว่าจะพูดมันไม่ง่ายภาษาอังกฤษมันไม่ได้ง่ายแล้วสิ่งที่พี่ออนเรียนมันก็ไม่ง่ายมันเป็นภาษาทางการแพทย์ด้วยนั่นเองฉะนั้นการศึกษาเท่านั้นมันเป็นพาสปอร์ตของโลก universal passport is education ฉะนั้นเราจะต้องมี education to begin with ชีวิตของเราหากมีการศึกษามันเหมือนมีแก้วพิสดารใช่ไหมบ้านเราเรียกแก้วพิสดารเป็นอะไรมาเหมือนเรามีสิ่งห่อหุ้มตัวเรานั่นเองเราไปไหนเราก็มีความรู้สึกว่าสบายเราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่ายเพราะว่าการศึกษาการศึกษาอยู่ที่ไหนก็ไม่มีการขาดทุนฉะนั้นเวลาคุณจะอยากได้เงินได้ทองการศึกษาช่วยคุณได้นะคะอย่าไปขอเงินผู้ชายแบบนี้นะคะพี่ออนกลับมาเรื่องนั้นที่น้องบอกว่าขอเงินผู้ชายชวนผู้ชายให้ไปพาไปซื้อของนู่นนี่นั่นคุณจะได้ครั้งเดียวจบแต่นั่นอาจจะเป็นนิสัยของผู้หญิงคนนั้นก็ได้ก็คือใครมาก็พาไปซื้อของเลยครั้งเดียวเลิกก็ช่างขอให้เขาได้ของเขาอาจจะใช้นิสัยนั้นกับคนอื่นฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าคุณอยากจะมีความรักอย่าพยายามที่จะขอเงินฝรั่งแบบนั้นเขาคงจะไม่ศึกษาใจคุณอีกต่อไปเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรนิสัยคุณอยากจะได้ความคุณอยากจะได้เงินเอาความรักไปขายเอาหัวใจไปขายเอาเสน่ห์ความผู้หญิงไปขายความเป็นผู้หญิงไปขายแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้เหมือนพี่ดิออนพี่ขายเสน่ห์พี่ขายคุณสมบัติที่พี่ออนมีเป็นตำรวจมีหน้าที่การงานมีการศึกษามีปริญญาตรีติดไว้ข้างฝาติดไว้หน้าผากฉันมีใบปริญญาตรีติดไว้ในหน้าผากของฉันนี่แหละฉันมีการศึกษาฉันมีหน้าที่การงานติดไว้ที่หน้าปากของฉันนี่แหละหน้าที่การงานการศึกษาไม่มีอายุไขไม่มีแก่มีตายอย่างเดียวคือตายเพราะคุณคุณตายมันก็ตายตามความสวยถึงเวลามันลดลงเรื่อยๆๆต่อให้หมอเทวดาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความสวยของคุณได้ฉะนั้นหมอเทวดาจะไม่สามารถดึง
การศึกษาจากคุณไปได้แต่หมอเทวดาจะดึงคุณได้เฉพาะชีวิตคุณกับการศึกษาไปพร้อมกันในเวลานั้นหลังจากคุณตายคุณก็คงไม่ต้องการการศึกษาแล้วหากหมอเทวดาอยากได้ก็ให้เขาไปพร้อมกับชีวิตของคุณฉะนั้นการศึกษาสำคัญที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ใครจะคิดอย่างอื่นพี่ช่วยไม่ได้อันนี้คือความคิดของพี่พวกคุณมานั่งฟังความคิดของพี่หวังว่าคงเข้าใจพี่ออนดำเนินชีวิตโดยใช้การศึกษาการศึกษาหล่อเลี้ยงความเป็นพี่ออนทำให้พี่ออนมีความทรนงทำให้พี่ออนมีความภาคภูมิใจการศึกษาทำให้พี่ออนอาศัยบนโลกนี้ด้วยความสะใจการศึกษาพาพี่ไปทุกอย่างความสวยของพี่อาจจะไม่มีคุณค่าหากพี่ออนเดินตามท้องถนนสวยหรูอย่างเนี้ยความสวยของพี่มันจะมีคุณภาพก็ต่อพูดปั๊บฉันทำงานที่นู่นฉันทำงานที่นี่ปุ๊บผู้หญิงสวยมีมากมายก่ายกองบนโลกใบนั้นหากเขาเห็นใบหน้าพี่ปุ๊บกับผู้หญิงคนนึงสวยหุ่นดีเป๊ะเวอร์มากับพี่ออนหากพี่ออนแนะนำตัวพี่ออนทำงานอะไรปุ๊บเขาจะปุ้มดวงตาทุกดวงจะยิงมาที่พี่ออนเลยความสวยของผู้หญิงคนนั้นก็จะมีราคาอยู่ประมาณ 80% ความสวยกับคุณภาพชีวิตของพี่ออนกับหน้าที่การงานกับการศึกษาพี่ออนมันก็จะโผล่ขึ้นมา 100% ต่อให้พี่ออนสวยน้อยกว่าผู้หญิงคนนั้นตั้ง 30% พอบวกการศึกษาบวกหน้าที่การงานบวกความคิดบวกปัญญาเข้าไปพี่ออนสวย 100% ผู้หญิงคนนั้นสวยแค่ 70% ต่อให้ความสวยรูปร่างหน้าตาของหล่อนจะสวยกว่าพี่ออน 100% ก็ตามผู้ชายเขาไม่ได้ดูแค่เปลือกนอกเขาดูกลิ่นของคุณด้วยหากเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ต้องดูว่าคุณจะดูแลเงินทองของเขาได้ไหมหน้าตาของคุณพอจะเป็นเครื่องประดับบารมีของเขาได้ไหมบางคนบอกว่าพี่ป้อมคะหนูก็เป็นนักธุรกิจนะคะทำไมพี่ป้อมไม่หานักธุรกิจมาให้หนูล่ะคะนักธุรกิจบางคนเห็นใบหน้าของคุณแล้วมันเป็นอาวุธเขาก็กลัวเขาเห็นอายุของคุณแล้วมันก็รู้สึกว่าทำให้เขาเหี่ยวห่อเหี่ยวตามใบหน้าของคุณด้วยฉะนั้นคุณอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจเพราะว่าคุณเป็นนักธุรกิจไม่ใช่ว่านักธุรกิจตาบอดเขาจะมาแกร็บนักธุรกิจเหมือนกันต่อให้มันนี่ท็อกก็เถอะแต่เขาดูเสียด้วยว่าคนที่จะมาเป็นเมียเขามันประดับบารมีเขาได้แค่ไหนผู้หญิงเป็นเครื่องประดับอันล้ำค่าของผู้ชายผู้หญิงเป็นเครื่องประดับเคลื่อนที่ได้ของผู้ชายผู้หญิงเป็นมหาสมบัติที่เคลื่อนที่ได้ของผู้ชายผู้หญิงบางคนมีคุณค่ามากมายมหาศาลกว่าเงินเป็นล้านล้านที่พวกเขามีบางคนยอมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชายเพื่อผู้หญิงเพื่อความรักเคยดูในหนังเคยดูในพวกหนังพวกอะไรไหมอย่างกษัตริย์องค์หนึ่งที่อยู่ประเทศอังกฤษหลงรักผู้หญิงอเมริกันยอมสละราชสมบัติเพื่อผู้หญิงคนนั้นฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะจับต้องใจผู้ชายคนนั้นได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็จะไปหานักธุรกิจมาลวบหัวลวบหางนักธุรกิจเขาก็ดูด้วยว่าใบหน้าคุณมันเหี่ยวไหมถ้ามันห่อเหี่ยวแล้วเขาก็ไม่อยากจะเหี่ยวห่อกับการไปเป็นมีชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นการที่คุณจะห่อเหี่ยวหน้าตาคุณมันเหี่ยวด้วยวัยผู้ชายที่เขาเหี่ยวแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะมองหน้าเหี่ยวๆของคุณอันนี้มันก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงของคุณด้วยฉะนั้นเวลาคุณจะหาสามีอยากได้เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอกาสที่เขาจะเพ่งไปที่คนที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เขาก็ต้องดูหน้าตาของคุณประกอบด้วยกลิ่นของคุณประกอบด้วยเช่นกันเพราะทางเลือกของเขาเยอะนั่นเองฉะนั้นพี่เข้าใจว่าคุณเป็นคนที่มีไฮโปรไฟล์มีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวงแต่ผู้ชายดูปุ๊บเขามีความรู้สึกไม่ถูกชะตาคุณ
มันก็คือไม่มีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวงอ้าวคุณป้อมไม่มีนักธุรกิจที่เหมาะสมกับดิฉันเลยเหรอคะนักธุรกิจมีเยอะค่ะแต่พอพี่ป้อมโชว์รูปไปแล้วเขาบอก no I don't like her I don't think I like her at all why because I don't อ่ะเขาถามเหตุผลว่าทำไมคุณไม่รักเขาไม่ชอบเขาคุณไม่ลองคุยกับเขาเหรอ no หากฉันเห็นรูปแล้วฉันยังไม่มีความรู้สึกกันฉันไปลองคุยกับเขาทำไมอ่ะอันนี้จะให้พี่ป้อมทำยังไงล่ะคะฉะนั้นเราก็จะต้องคิดเอาเองว่าเราจะคิดอย่างไรนะคะฉะนั้นเวลาคุณต่อให้คุณจะพี่ออนเห็นแล้วนะคะมาริสาก็ดีใจด้วยแล้วกันนะมีอะไรเราคุยกันหลังไมค์เพราะตอนนี้พี่ออนคงจะไม่ว่างมาตอบข้อความเธอตรงนี้พอเรื่องของเธอจบไปแล้วพี่ออนต้องขอไปอันนี้พี่ออนไม่อยากเสียเวลาพี่ออนมันน้อยนะจ๊ะมีอะไรเราคุยหลังไมค์ก็ได้พอเรื่องของเธอพี่ออนคุยผ่านอากาศไปแล้วพี่ออนขออภัยที่พี่ออนไม่อ่านข้อความเพราะว่าพี่ออนต้องการจะจบเวลาพี่ออนน้อยมากพอพี่ออนกลับไปเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นนะคะพี่ออนต้องแบ่งเวลาให้เกิดประโยชน์คุณดันบอกหวังว่าแฟนเพจทุกคนต้องการให้พี่ออนอ่านข้อความพี่ต้องขออภัยเพราะเวลาพี่ออนมันไม่ได้เยอะแล้วพอพี่ออนกลับไปเรียนแล้วพี่ออนจะต้องไปทําอาหารนู่นนี่นั่นแล้วพี่ออนต้องสอนนักเรียนอีกเย็นนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจจะหาว่าพี่ออนอิกนอร์ข้อความคุณไม่ได้ทุกคนขออภัยนะจ๊ะฉะนั้นพี่ป้อมเอารูปผู้หญิงให้ผู้ชายดูเขาบอกอ้าวเขาฐานะดีอะไรดีนะคุณไม่สนใจที่จะคุยเหรอเขาบอกว่า I'm looking for a wife not a business partner เขาก็พูดอย่างนี้ฉันมองหาเมียนะฉันไม่ได้หา business partner นะฉันไม่ได้หาคู่ฉันไม่ได้หาผู้ร่วมทำธุรกิจนะฉันหา partner ฉันหาคนร่วมสร้างชีวิตแต่ฉันไม่ชอบใบหน้าเขาฉันถ้าฉันไปคุยกับเขาฉันก็อาจจะมีความรู้สึกตังหิดฉันไม่คุยแล้วกันนะหวังว่าเธอคงเข้าใจอันนี้คุณจะให้พี่ป้อมทำยังไงเขาเป็นคนดีนะนู่นนี่นั่นเหรอพี่ป้อมทำไมไม่บอกเขาไปว่าหนูยังมีเซ็กดีอยู่นะเขาบอกว่าแล้วยังมีบอกพี่ป้อมอีกว่าพี่ป้อมคะหนูมีเซ็กดีนะพี่ออนขอบอกพวกคุณก่อนนะคะเรื่องเซ็กนี่เราเป็นผู้หญิงนะคะธรรมชาติถูกสร้างมาไม่ได้ให้เราคุยเรื่องเซ็กก่อนนะคะจำเอาไว้นะคะถ้าคุณคุยเรื่องเซ็กก่อนนี่ราคาคุณตกทันทีโสเภณียังมีราคามากกว่าคุณนะคะเพราะว่าโสเภณีมันเป็นอาชีพของเขามีสิทธิ์ที่จะเปิดการสนทนาอย่างนั้นแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดสนทนาอย่างนั้นหากคุณอยากจะเปิดสนทนาอย่างนั้นก็ตามใจเพราะว่าราคาของคุณมันจะตกหำผู้ชายมันก็จะเหี่ยวเลยพี่ออนพูดอย่างเปิดเผยเลยอยู่ๆคุณจะไปบอกว่าคุณมีเซ็กดีนู่นนี่ผู้ชายจะมีความรู้สึก what นั่นเองนะคะฉะนั้นการจะคุยเรื่องเซ็กพี่ออนขอร้องให้เป็นผู้ชายเริ่มต้นก่อนดีกว่านะคะให้ผู้ชายเริ่มต้นก่อนดีกว่าเรื่องเซ็กหากคุณอยากจะเริ่มต้นก่อนทำยังไงฟังพี่ออนหากคุณอยากจะเริ่มต้นก่อนคุยเรื่องเซ็กได้แต่คุณต้องมีเทคนิคยังไงฟังพี่ออนหากหนุ่มบอกว่า why do you stay single for so long ทำไมคุณถึงเป็นโสดอยู่ตั้งนาน well before I don't think I want to marry again because I have a bad experience withThai man อ่ะฉันมี bad experience with Thai man but after that I feel like why don't I just looking for somebody else outside of my culture outside of my country and what make you to decide by now ทำไมคุณถึงเพิ่งเริ่มที่จะมามองหาฝรั่งล่ะตอนนี้คุณอยากจะคุยเรื่องเซ็กไง you know what due to foreign men bodies they look scare me away อันนี้เข้าขายแล้วนะเพราะอะไรเขาถามว่าเป็นภาษาไทยอ้าวทำไมถึงอยู่เป็นโสดจนขนาดนี้
ก็เคยมีแบดเอ็กซ์ก็เคยมีประสบการณ์แย่ๆกับการแต่งงานไงก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหารับประทานแต่ตอนนี้พร้อมแล้วแล้วก็ไม่อยากจะมีแฟนเป็นคนไทยอยากจะมีแฟนเป็นคนต่างประเทศอ้าวแล้วทำอะไรให้แล้วมันมีอะไรให้คุณตัดสินใจที่อยากจะมีแฟนต่างประเทศแล้วเมื่อก่อนทำไมคุณไม่ตัดสินใจคุณก็บอกโอ้ที่ไม่ตัดสินใจก็คิดหนักเรื่องอะไรก็ร่างกายของคนผู้ชายฝรั่งน่ะมันตัวใหญ่ไงผู้ชายเขาก็บอกUh-huh. I know what are you thinking. You probably think it correctly. ก็หมายถึงว่าโอ้ผมรู้แล้วแหละว่าคุณคิดอะไรคุณก็บอกคิดอะไรคุณถ้าคุณอยากจะเล่นคุณบอกแล้วคุณคิดว่าฉันคิดยังไงคุณคิดว่าอันนั้นเขาจะคุณคิดว่ากล้วยเขาก็ใหญ่ใช่ไหมExactly yes หรือว่าคุณจะตอบ why ก็ได้โอเคอันนี้เดี๋ยวจะให้ข้อทะลึ่งตึงตังอ่ะมาดูถือว่าพี่ออนให้ทริคพวกคุณไปละกันในการที่คุณเล่นเพราะคุณอยากจะคุยเรื่องเซ็กคุยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออนสอนแต่คุณจะต้องมีเทคนิคนะเขาบอกว่าทำไมป่านนี้ถึงไม่ยอมมีแฟนอ่ะก็บอกว่าผู้ชายฝรั่งตัวใหญ่ไงหนุ่มก็จะว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณคิดว่าฉันคิดอะไรอยู่ล่ะอ่ะนั่นเองค่ะเขาบอกว่า what are you thinking อ่ะเขาถามว่า what are you thinking thinking นั่นเองแต่เมกันเขาขี้เกียจเขียนwhat are you thinking I think I know what you think หรือเขาอาจจะพูดว่าอ่าฮะ I know what you think I know what you think เขาอาจจะพูดอย่างเงี้ยI know what you think I know what you think มาดูแป๊บหนึ่งมันกำลังปรับอยู่กล้องมันปรับอยู่อันนี้หากฝรั่งบอกว่า what you thinking เขาถามอันนี้เป็นคำถามส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะไม่บอกthinking เพราะอะไรอันนี้พี่ออนใส่เครื่องหมายลูกน้ำมาไว้หมายถึงว่าตัว G หายไป what you thinking อันนี้คือ America way American way เขาจะบอก what you thinking เขาบอก เขาจะเป็น what are you แต่เขาพูดเลย what you thinking โอเค what you thinkingหากเขาจะตอบว่าเขารู้ว่าเขาคิดเราคิดอะไรอยู่บอกI know what you thinking แล้วเขาก็อาจจะทำใส่หน้าตายังไงมาก็แล้วแต่คุณก็อาจจะบอก what หรือคุณจะใส่เครื่องหมายอย่างนี้แล้วคุณก็ใส่เครื่องหมายไอ้หน้าไอ้ที่ตัวการ์ตูนมันทำหน้ากระยิกขยักไปนะโอเคอันนี้คือเทคนิคในการเล่นหยอกกับผู้ชายแล้วไอ้หน้าตุ๊กตาตัวนั้นมันหายไปไหนไอ้ตุ๊กตาที่มันอันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์ซะด้วยสินะไม่รู้จะทำยังไงอะจะยากอะไรมันหมุนได้ไม่ใช่เหรอไอ้ที่มันกระยิกหน้าข้างหนึ่งอ่าฮะอย่าใส่ตัวนี้นะเพราะมันมีรูปหัวใจนะอย่าใส่ตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าคุณกับเขาเพิ่งจีบกันอย่าไปใส่รูปกระยิกตามีหัวใจนะราคาคุณตกทันทีนะเพราะคุณเป็นผู้หญิงในการจีบกันใหม่ๆโอเคอันนี้คุณทำเครื่องหมายคำถามว่าอะไรล่ะคุณคิดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ออนหากับตัวการ์ตูนก่อนนี่คุณใช้ตัวนี้อะไรอ่ะเขาจะรู้เลยโอเคเขาก็จะรู้เลยว่าคุณจีบเขาคุณเล่นกับเขานั่นเองน้องเขาเอาเครื่องหมายที่มีตรงมีปากนี่อันนี้อย่านะตัวนี้อย่านะเพราะว่ามันมีปากเบ้ตัวนี้อย่าใช้ปากเบ้นะมันจะเหมือนกับว่าคุณไปดูถูกเขาอะไรเขาอย่าใช้ตัวนั้นเด็ดขาดนะโอเคนะตัวนี้ไม่เอาไปไหนหาก่อนอันนี้แบตเตอรี่กำลังหมดนะจะบอกไว้ก่อนพวกคุณอาจจะไม่ได้นี่ใช้ตัวนี้อุ้ยไม่ใช่ใช้ไปแล้วนี่หว่าแล้วมันอยู่ไหนล่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะอันนี้คอมพิวเตอร์จ้ะน้องๆพี่ออนไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ขนาดนั้น
มันไม่มีในนี้มันไม่มีในเนี้ยคือใช้ตัวนี้ได้เป็นเครื่องหมายคำถามแต่อย่าใช้ไอ้ตัวปากเบ้นะอย่าใช้ตัวปากเบ้นะใช้ตัวที่มันปากยิ้มยิ้มอ่ะโอเคเขาก็จะบอกว่าบิ๊กเป็นแน่น่ะฮะเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยบิ๊กเป็นแน่น่ะฮะบางคนนะแล้วแต่ว่ามันก็จะมาลักษณะนี้หมายถึงว่าที่คุณไม่ชอบเขาว่าเขาตัวใหญ่อันนี้คุณบอกว่าบิ๊กเป็นแน่น่ะฮะเขาจะบอกว่ามีกล้วยเพราะว่ากล้วยของเขามันโตใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นทางคนทางเมกันบอกฮะใช่ไหมล่ะคุณก็จะบอกว่าฮ่าฮ่าคุณก็หัวเราะไปmaybe อ่ะเพราะว่าคุณไม่อยากจะอะไรมากมายคุณบอกmaybe อะไรประมาณนี้เสร็จเขาก็อาจจะบอกว่า oh you know เขาก็อาจจะบอกว่า you are funny เขาอาจก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งเขาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เจ้าชู้ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสแกมเมอร์เนี่ยหัวสมองมันจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยสร้างสรรค์ที่จะหาคำมาหลอกผู้หญิงเท่าไหร่มันก็เขาจะพูดว่า you are funny คุณตลกดีนะคุณก็อาจจะบอกว่า if you say so ก็ถ้าคุณคิดอย่างนั้นถ้าคุณว่าอย่างนั้นฉันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้โอเคนี่คือลักษณะที่คุณจะเปิดการสนทนาหากอยากจะคุยเรื่องเซ็กเขาก็จะบอกOh my why you scared that da 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 อันนี้เขาก็อาจจะเปิดการสนทนา why you don't like to do that depend คุณจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าไปตอบคำถามเย็ดกับโนถ้าตอบคำถามเย็ดกับโนการสนทนาจะรู้สึกจบเหนั่นเองโอเคหากเขาถามว่า why you don't like to do that คุณก็บอกไปเลยว่า dependsก็แบบ depend on อะไรล่ะ depend on อะไรก็คือเป็นการพูดให้เขาแบบเป็นคำพูดให้เขาคิดเอาใช้คำพูดสองแง่สองงามว่าเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นนั่นเอง depend โอเคอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการที่พวกคุณอยากจะคุยเรื่องเซ็กส์หากมันไม่จำเป็นอย่าไปเปิดเผยอย่าไปคุยเรื่องเซ็กเด็ดขาดเพราะว่าผู้ชายเขาจะคุยได้24ชั่วโมงเรื่องนี้พี่ออนบอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณรักกันชอบกันก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพวกคุณไม่เกี่ยวกับพี่ออนแล้วตรงนั้นแต่การที่คุณจะส่งอะไรออกไปให้กับผู้ชายดูให้ดีๆว่ารูปนั้นมันเวลามันหลุดออกไปในวงจรผู้ชายคนนี้แล้วมันจะดูดีไหมถ้าดูดีเป็นการโฆษณาตัวคุณไหมแย่หากดูไม่ดีละจ้าอันนี้พี่ก็ช่วยคุณไม่ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณไม่ใช่สิทธิ์ของพี่ออนถามว่าโลกของเรามันปลอดภัยไหมหากคุณไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นไว้ใจผู้ชายคนนั้นไม่ได้อย่าส่งรูปโป๊ไปเด็ดขาดนรกจะมาเยือนผู้ชายที่ใช้ผู้หญิงแบบนี้อเมริกาอยู่ที่11อย่าประมาณเที่ยงนะคะฉะนั้นผู้ชายที่ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการตกเป็นทาสเซ็กของเขาก็คือผู้หญิงที่ไม่รู้จักหน้ารู้จักตาส่งรูปโพสต์อะไรไปให้เขาผลสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็จะแบ็กเมลผู้หญิงคนนี้ว่าเคยมีเซ็กกันนู่นนี่เพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้มีเซ็กทางออนไลน์กับเขาต่อไปฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีว่าคุณเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าหากคุณไม่มั่นใจอย่าคุยเรื่องเซ็กกับเขาเด็ดขาดโอเคเนาะโอเคมานี้ต่อไปนี้พี่ออนจะปิดไลน์แล้วเพราะว่ามันมา2ชั่วโมงแล้วสำหรับน้องขาลายท้องลายพี่อ่อนคะหนูขาลายท้องลายจะมีปัญหาในการมีความรักไหมไม่มีท้องลายขอให้ใจคุณไม่ลายก็พอถ้าคุณใจคุณลายเมื่อไหร่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าท้องคุณลายใจคุณลายไม่มีปัญหาใจคุณจะต้องลายจะต้องไม่ลายคุณจะต้องมั่นใจตัวเองท้องลายแล้วไงก็ฉันมีลูกอ่ะพี่อ่อนก็ลายแล้วไงขาพี่อ่อนลายไหมลายแล้วไงล่ะขาพี่ออนก็ลายเพราะพี่ออนขับมอเตอร์ไซค์ชนหมาขาลายพี่ออนก็ขาลายแล้วไงปัญหาอยู่ตรงไหนท้องพี่ออนลายไหมลายแถมมีแผลผ่าตัดด้วยผ่าตัดที่เอาเนื้อจากตรงท้องมาทำนมปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกของคุณว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรหากคุณมั่นใจตัวเองการที่คุณจะมีเซ็กเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าคุณท้องลายหรืออะไรหลายมันอยู่ที่ความมั่นใจมันอยู่ที่คำพูดคุณมีความมั่นใจขนาดไหนคุณมีคำพูดขนาดไหนเท่านั้นเองท้องลายขาลายอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อุปสรรคของความรักฉะนั้นไอ้คนที่ขาลายลายท้องลายลายเขาจะอยู่กันได้ยังไงพ่อแม่เราลายขนาดไหนพวกคุณเห็นใช่ไหมว่าท้องแม่เราลายขนาดไหนมีลูกตั้ง12คนแม่เราเป็นแผนที่โลกเลยทำไมพ่อเรายังไม่เคยทิ้งแม่เราเอ้ามันก็พ่อเป็นคนทำให้แม่ท้องลายผู้ชายเนี่ยถ้าเขาจะรักเขามีกลืนเขามีความคิดเขามีปัญญาที่จะคิดไอ้ท้องลายนี่เป็นส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์หากมันมีลูกเขารู้ว่าคุณมีลูกตัวโย่งๆอยู่เขาไม่ได้คิดอะไรจากอยู่มากมายหากเขาคิดว่าคุณเป็นคนสวยใจดีเขาจะบอกเองฮันนี่ฉันเห็นท้องลายของอยู่แล้วฉันหมดอารมณ์ปะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปทำหน้าท้องเขาจะพาไปเองหากเขาต้องการที่จะเห็นคุณเป็นยังไงเขาจะพาคุณไปแต่ถ้าเขาไม่มีปัญหาแสดงคุณมาไอ้ขาลายนี้มันก็ไม่มีอะไรคุณก็ออกกำลังกายขาให้มันเรียวๆนิดนึงถึงมันไม่เรียวเพราะคุณเป็นอ้วนก็ยังออกกำลังกายให้ขามันไม่หย่อนนั่นเองขัดผิวให้มันดูดีๆมันเนียนพอเนียนลายเนียนมันก็ไม่เห็นเป็นไรลายแต่เนียนอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคฉะนั้นอย่าเอาหน้าอย่าเอาท้องลายขาลายมาดับอนาคตตัวเองอย่าเอาท้องลายขาลายมาเป็นอุปสรรคความรักมาเป็นอุปสรรคในการที่จะมีรักใหม่นั่นเองไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณได้นอกจากความคิดและความเนื่องจากความคิดของคุณเท่านั้นที่จะเป็นอุปสรรคคุณคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันก็เป็นอุปสรรคหากคุณคิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคคุณไม่เป็นอุปสรรคนั่นเองวันนี้พี่ออนจะต้องรีบไปพี่ออนมีโปรเจกต์ต้องทำมีการบ้านมีหนังสือต้องอ่านเยอะเลยฉันเดี๋ยวพี่ออนจะเรียนไม่ผ่านคาสนี้นั่นเองหวังว่าน้องๆคงเข้าใจวันนี้เอาเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะใครจะมีคำถามหรืออะไรยังไงก็ฝากไว้แล้วกันหรืออาจจะเข้าหลังใหม่แล้วกันเพราะว่าพี่ออนจะต้องไปแล้วนะคะวันนี้เอาเท่านี้บายจ้ะ